ฮูดี้พอดแคสต์ฮูดี้พอดแคสต์เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าฮูดี้ Queer Bangkok Podcast สวัสดีครับกลับมาพบกับQueer Bangkok Podcast มองคุยให้เคลียร์กับ Queer Bangkok นะฮะวันนี้นะครับพบกับน้องชายผมนะฮะอันนี้ไม่ใช่น้องชายจริงๆนะน้องสาวน้องสาวน้องสาวด้วยไงเนี่ยคือวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงเรื่อง Sexual Health นะครับคือ Sexual Health เนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าใน LGBT เนี่ยเรื่อง Sexual Health เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะฮะที่เราจะต้องหมั่นคุยกันแล้วก็หมั่นพูดกันอย่างเปิดตรงไปตรงมาเนาะเดี๋ยวแนะนำก่อนนะฮะแขกของเรานะครับวันนี้ก็คือน้องไบรท์นะครับน้องไบรท์จากแอปคอมน้องไบรท์จากแอปคอมฟาวเดชั่นแล้วก็ดูแลเทสบีเคเคแคมเปญเป็นหลักนี่ดูจะเชื่อหนังนะเทสบีเคเคดับเบิลจีคือจริงๆแล้วเนี่ยเราพอเราจะคุยเรื่องของเซ็กชวลเฮลท์เนี่ยเราก็เลยดึงคนที่ทำงานด้านนี้มาตรงโดยตรงใช่แต่ว่าไม่ใช่เป็นเซ็กเอ็กซ์เพิร์ตนะหรือว่าเดี๋ยวก่อนสิมันต้องแยกก่อนว่าเซ็กส์กับเซ็กชวลเฮลท์มันคนละอย่างกันsexual health เธอต้องอธิบายว่า sexual health เนี่ยเราโฟกัสที่เรื่องไหนตอนนี้อ่ะสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเงี้ยเวลาเราพูดถึง sexual health ก็คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ถูกไหมก็คือการที่เราจะดูแลสุขภาพของเรายังไงเมื่อเราต้องไปเกี่ยวข้องกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อธิบายหน่อยอธิบายเรื่องเซ็กกับเรื่อง sexual health ก่อนว่ามันเกี่ยวข้องไงจริงๆเซ็กเราควรจะพูดในเรื่องของให้มันเป็นเรื่องปกติอ่ะมันคือแบบเวลาเราเกิดมามันก็ต้องมีเพศสัมพันธ์ถูกไหมทีเนี้ยเวลาเราเกิดมาแล้วมันมีเพศสัมพันธ์อ่ะsexual health มันสำคัญยังไง sexual health มันสำคัญตรงที่มันเหมือนกันเหมือนกับเวลาเราไปตรวจสุขภาพประจำปีอ่ะคือเราพนักงานออฟฟิศเราคนทำงานทุกคนเราก็จะต้องมีการไปตรวจสุขภาพประจำปีว่าเฮ้ยเรามีเนื้องอกไหมเฮ้ยเราแบบเป็นยังไงบ้างสภาพร่างกายเราค่าตับค่าไตค่าต่างๆซึ่งบางทีเขาไม่มาตรวจ sexual health ให้เราแต่ sexual health เนี่ยเป็นอีกอันนึงที่ต้องแยกว่าต้องตรวจนะว่าเลือดเราเป็นยังไงต้องตรวจนะว่าเรามีความเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์แบบไหนเรามีโรคที่ซ่อนตัวอยู่ในร่างกายหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะเป็นเรื่องธรรมดาถูกไหมถูกต้องที่เราจะต้องตรวจเหมือนกับเราตรวจสุขภาพประจำปีนั่นเองถูกต้องก็ถ้าจริงๆมันก็เหมือนกับเวลาเราเอามาแค่โควิดแหละตอนเนี้ยปัจจุบันอ่ะคือมันก็มีมันขึ้นอยู่กับโชคมากกว่าผมว่านะอะไรเราโชคว่าโอ๊ยตายจะบอกว่าไงดีอ่ะคืออยากให้มันมองอยากให้มองว่าเป็นเซ็กชวลเฮลท์เนี่ยอยากให้มองว่ามันเป็นเรื่องปกติมันเราสุขตัวภาพสุขกับภาพประจำปีเพราะอะไรเพราะว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยหรือว่าจะพูดยังไงดีอ่ะประเด็นเรายงไปประเด็นที่ HIV ก่อนดีกว่าอ่ะคือง่ายๆว่าจริงๆแล้วประเด็นของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะมันมีต้นกำเนิดมาจาก HIV ว่างั้นเถอะว่าเราจะต้องคอยมันตรวจเลือดตรวจ HIV แล้วมันก็จะมีโรคอื่นๆตามมานั่นแหละแต่เมื่อก่อนอ่ะเมื่อก่อนการตรวจเลือดเพื่อที่จะหาว่าติดเชื้อ HIV มั้ยเป็นบวกหรือเป็นลบเนี่ยมันเขาเรียกมันเป็นประเด็นสำคัญมาก่อนซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเป็นไงตอนนี้มาอัปเดตหน่อยสิเรื่องของ HIV โอ้ยังไม่ตอบคำถามเมื่อกี้เลยแต่ว่าเอาไปที่ HIV ก่อนแล้วกันว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ย HIV อ่ะมีผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV เนี่ยประมาณ 470,000 คนหรือ 1% ของแบบวัยผู้ใหญ่ตั้งแต่18ปีขึ้นไปอันนี้ของในประเทศเราใช่แต่ภาพจำเดิมๆของ HIV อ่ะมันถูกกบเกลื่อนหรือว่าโดนเพราะว่าภาพจำเดิมๆหรือว่าการสื่อสารเดิมๆที่แต่ก่อนมันยังผิดอยู่อ่ะอย่างเช่นแบบถ้าอยู่เป็นHIVต้องตายอ่ะคือเรายังมีภาพจำอย่างนั้นอยู่ในละครอยู่ใช่เหมือนแบบพอแบบบอกว่าพอไปตรวจมาแล้วแบบรู้ว่าตัวเองเป็นเชื้อHIVแล้วแบบผอมกล่องแล้วก็แบบใช่หรือมันก็แบบเป็นตุ่มเข้าใจเข้าใจหรือเอาง่ายคือภาพมันยังติดลบอยู่อ่ะมันก็เลยทำให้การสื่อสารณปัจจุบันหรือว่าคนที่เข้าใจว่าเฮ้ย HIV มันต้องตายหรือว่ามันแบบนี้มันยังมีอยู่แต่ปัจจุบันอ่ะมันไปถึงแบบรักษาหายจนแบบคุณสามารถอยู่ร่วมกับการเป็นเชื้อ HIV ได้อุ้ยมีลูกได้ด้วยมีลูกได้ด้วยซึ่งลูกก็ไม่ติดคือถ้าสมมติคุณเข้าถึงการรักษาที่มันถูกต้องพอคุณตรวจเลือดแล้วปุ๊บเชื้อที่อยู่ในเลือดของคุณอ่ะมันน้อยกว่า 10% น้อยจนแบบไม่สามารถแพร่ได้คือไม่สามารถแพร่ได้นี่คือไม่แพร่ไม่ได้จริงๆนะ
หรือสถานะเขาเรียกว่า unattainable ก็คือว่าคนที่ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ HIV ก็คือพอสมมติว่าเราไปตรวจเจอเชื้อ HIV เราเริ่มยาต้านไวรัสปุ๊บพอเรากินยาต้านไวรัสไปพักหนึ่งมันก็จะลดไวรัสจะลดจำนวนต่ำจนขนาดแบบว่าหาไม่เจอใช่ซึ่งถ้าสมมติว่าสมมติว่าชายหญิงเนาะมีครอบครัวใช่ป่ะมันก็คือไม่ส่งผ่านไปหาลูกถูกไหมใช่ไม่ส่งผ่านไปหาลูกคือเอาเนี่ยกลับไปคำถามที่พี่อาถามไปเมื่อกี้ตัว sexual health อ่ะเนี่ยมันคือเอาคุณต้องดูแลไหมมันเพราะว่าการที่เราจะมีลูกเนี่ยในปัจจุบันนะในสังคมปัจจุบันนะการที่จะมีลูกหรือการจะมีผลิตคนคนหนึ่งขึ้นมาเราต้องมีเพศสัมพันธ์ถูกไหมเพราะฉะนั้นน่ะเราก็ต้องตรวจสุขภาพทางเพศถูกไหมอย่างในกรณีที่แม่เป็นเลือดบวกพ่อเป็นเลือดลบแบบเนี้ยถ้าเราไปหาหมอแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องดูแลกันว่าแบบการที่จะมีลูกคนคนหนึ่งเราต้องพร้อมทุกอย่างอสุจิต้องแข็งแรงไข่ต้องแข็งแรงไม่แต่จริงๆแล้วไอ้เรื่องประเด็นของการตรวจสุขภาพเรื่อง sexual health เนี่ยจริงๆอ่ะคนที่กำลังจะมีลูกเขาก็ต้องไปตรวจอยู่แล้วถูกต้องนั่นแหละมันก็เลยแต่ว่ามันกลายเป็นว่าเขาจะไปตรวจตอนที่เขาจะมีลูกเท่านั้นโอ้ซึ่งแบบว่าอันนี้คืออาจจะโยงไปประเด็นในเรื่องของแบบเวลาพ่อแม่ที่เป็นเลือดคู่ผลเลือดต่างกันน่ะแล้วเขาไปตรวจอ่ะเขาก็ต้องดูแลสุขภาพทางเพศตัวเองนึกออกปะเพราะฉะนี้แต่ถ้าสมมติโยงไปประเด็นเรื่องของการที่แบบเราต้องสร้างความตระหนักถึงเซ็กชวลเฮลท์ของตัวเองอ่ะมันอาจจะโยงไปประเด็นในเรื่องของการแบบพฤติกรรมของเราอ่ะชอบแบบไหนซึ่งอันนี้มันก็เลยโยงเข้ามาสู่ LGBT ถูกไหมถูกต้องเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นภาพจำอีกเหมือนกันที่แบบว่าเขาบอกคนเขาจะคิดว่าแบบ LGBT เนี่ยมีความเสี่ยงในการมีพฤติกรรมเรื่องเพศเพราะว่าเปลี่ยนคู่นอนบ่อยคือมันเป็นภาพจำอย่างหนึ่งซึ่งมันไม่จริงเออคือมึงซึ่งมันไม่จริง2000เท่าไหร่เนี่ย2021แล้วอีดอกมึงยังคิดเรื่องนั้นอยู่เหรอคือมันเป็นเขาก็มันเป็นเพราะ HIV นั่นแหละมันทางประวัติศาสตร์เนาะมันเป็นเพราะ HIV นั่นแหละที่คือสมัยก่อนเขาเรียกว่าเกย์แคนเซอร์อ่ะเอาจริงๆเข้าใจใช่ป่ะเออเข้าใจเออมันก็เลยเป็นภาพจำว่าเนี่ยถ้าเธอแบบเป็นเกย์เธอก็จะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ HIV ขอเล่าอีกแคนเซอร์นี้ได้ไหมแซนหนึ่งคือมันเป็นเรื่องแบบย้อนประเด็นไปถ้าจำไม่ผิดนะอาจจะเป็นพี่ลูกกอล์ฟออกรายการอะไรสักรายการนึงเขาเคยโดนด่าเรื่องของแบบที่เป็นตุลลบเป็นเอดอ่ะไม่เรียนเอ้ยตายแล้วโยงไปถึงโรงเรียนไม่ได้คือไม่เคยโดนแบบนั้นเหมือนกันนะโดนแบบเอามึงตอนเด็กนะอายุประมาณ 7-8 ขวบอะแบบเอาเป็นตุ๊ดมึงเป็นเอดตายแน่จากครูเว้ยแล้วเราแบบด้วยความที่เราอะโง่เราก็เลยเป็นความโชคดีของเราแบบเอดคืออะไรวะกูไม่รู้เราก็เลยไปหาความรู้ใช่ไหมถูกไหมยังไม่หาความรู้กูไม่รู้ว่ามันคืออะไรกูเลยไม่รู้จนถึงตอนนั้นอะอยู่สักระยะนึงจะแบบอ๋ออีดอกมันคือโรคแล้วทำไมเขาต้องพูดอย่างไรวะเป็นเพราะแบบทำไมเขาต้องมานั่งทำมาตีตาใส่เราว่าเด็กๆเราแบบเราเป็น LGBT แล้วทำไมเราเป็นตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงใช่เพราะการสื่อสารเพราะแบบเหมือนเรื่องอะไรละวะในหนังแต่ก่อนอะมันมีเรื่องมีหนังเรื่องฟิลาเดลเฟียโอ้เป็นเด็กแล้วคือต้องเป็นตุ่มอะแล้วก็หนังไทยก็ยังมีอีกว่าแบบว่าติดเชื้อ HIV แล้วก็ปีตุ่มขึ้นแล้วก็แบบตายใช่นั่นแหละมันก็ลิงก์ไปถึงเรื่องของการแบบเรื่องของสุขภาพทางเพศเรื่องของข้อมูลที่มันถูกต้องเรื่องของเทคโนโลยีที่มันไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เลยกลายมาเป็นว่าความสนใจของ sexual health เนี่ยมันเลยกลายเป็นเรื่องของ LGBT ใช่เพราะเราเป็น target group ที่ถูกสร้างความเข้าใจผิดถูกปะทำไมฉันต้องเป็น target group ช่วยบอกกูหน่อยได้ไหมไม่ก็เพราะว่าแล้วก็เพราะว่ามันมีการสร้างภาพว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงไงแต่มันข้อดีไงมันเป็นข้อดีไงใช่ใช่มันเป็นข้อดีไงที่พอคนเขามองว่าเราเป็นความเสี่ยงเราก็เลยต้องหาความรู้ใส่ตัวไงเออนั่นแหละถูกปะตัวเด็กโดนด่าว่ากระเทยหัวลังนกยังไม่พอยังโดนด่าเป็นเอดีกว่ากูเหนื่อยมากกับการเติบโตมาแต่ก็ไม่เป็นไรก็นั่นแหละมันก็เป็นจุดหนึ่งที่แบบเราทำให้เรียนรู้ว่าพอเราเข้าถึงข้อมูลเราอยากรู้ว่ามันคืออะไรอ่ะเรากลับได้ข้อมูลนั้นเร็วเรากับรู้เร็วเรากับมีเครื่องป้องกันเร็วเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องของการป้องกันกันอีกรอบนึงดีกว่าซึ่งสุดท้ายแล้วตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ HIV ในบ้านเราเป็นที่ไบร์ทบอกก็คือว่า1มันไม่ใช่สิ่งที่อันตรายต่อไปแล้วก็คือว่าพอคุณรู้เร็วทราบผลเร็วเริ่มยาต้านไวรัสเร็วคุณก็ใช้ชีวิตได้ปกติถูกต้องซึ่งตอนนี้ก็คือมีคนอยู่ประมาณ 400,000 กว่าคนใช่ใช่มั้ยที่อยู่ในประชากรประเทศไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ HIV อยู่ร่วมกับ HIV แบบ undetectable อันนี้
Undetectable เท่ากับ Untransmitted ก็คือไม่ส่งผ่านถูกต้องคือต่อให้คุณมีคู่แล้วจะบอกว่าเรื่องของใส่ถุงไม่ใส่ถุงเนี่ยอันนี้เป็นอันนี้สมมติคุณมีคู่คุณมีแฟนเอาอันนี้พูดถึงเรื่องความเป็นจริงนะสมมติคุณมีแฟนคบกันแบบเนี้ยแล้วบางคู่เขาอาจจะใส่ถุงอยู่ตลอดเวลาแหละแต่บางคู่ก็ไม่ถูกไหมแต่ทีเนี้ยคือคู่รักต่างคู่กันหรือว่าคนที่เป็น Untreatable คนหนึ่งแล้วก็กับอีกคนหนึ่งที่ไม่ Untreatable เนี่ยตามรีเสิร์ชที่แบบจาก UNAIDS ที่มันทำมาแล้ว20ปี 70,000 กว่าคนถ้าไปจำไม่ผิดนะตัวเลขไม่สามารถส่งผ่านได้คือมันสามารถคอนเฟิร์มได้เลยเกือบ 100% 100% เลยดีกว่าไม่ใช่เกือบ 100% แต่ทีนี้ต้องไปดูข้อมูลว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นคู่รักต่างคู่กันนะเวลาสถานะเป็น Untreatable ไม่สามารถส่งต่อให้คนได้แล้วแน่นอนนั่นแหละแล้วตอนนี้พอเราเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของยาสถานการณ์ HIV ในปัจจุบันซึ่งทำให้เราบอกกับผู้ชมว่ามันทำให้เราต้องเขาเรียกว่าสนใจในเรื่องของเซลล์เชลล์ยังไงได้บ้างใช่ไหมคราวนี้มาถึงวิธีการป้องกันคือตอนนี้มันมีวิธีการป้องกันคือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะป้องกัน HIV เนี่ยเราก็จะนึกถึงแค่ถุงยางใช่แต่ตอนนี้มันมีอย่างอื่นอีกใช่มากมายอุ้ยมีเรื่องเล่าเต็มเลยอะเรื่องเพปเรื่องถุงยางเนี่ยเอาเดี๋ยวก่อนเอาตอนนี้มันมีอะไรบ้างที่เขาใช้ในปัจจุบันที่เขาใช้ในปัจจุบันคือถุงยางแหละถุงอนามัยเอ้ยถุงยางอนามัยลดใกล้หน่อยใกล้หน่อยใกล้หน่อยถุงยางอนามัยใกล้พอไหมพูดดังๆพูดดังๆถุงยางอนามัยถุงยางอนามัยคือหนึ่งที่เป็นคลาสสิกสุดก็คือตั้งแต่ไหนแต่ไรละใช่เดี๋ยวนี้ไปถึงไหนแล้วรถทุเรียนรถช่องรถอะไรนะมันมีหลายรถมากมีหลายรถมากอะถุงยางถนัดถุงยางยังอินโนเวชั่นอะโอเคมาตอบทีนี้เพรสเกินไปไหมเล่นเกินไปไม่เล่นเกินไปไม่เหมือนได้ทีนี้ก็มีเพรฟนั่นแหละตัวพรียาเพรฟยาเพรฟที่กินก่อนแล้วก็ยาเป๊ปพีที่กินหลังเดี๋ยวเอาเสียงให้ชัดเจนเพรฟมี R นะมี PREP ใช่เพรฟคือยาที่กินก่อนถูกต้องมีเพศสัมพันธ์ถูกต้องและเป๊ปคือกินหลังคือยาที่กินหลังใช่คือเอาง่ายๆนะมันย่อมาจากตัว prep ที่เป็น pre อันแรกที่เป็น prep อะที่เป็น pr ส่วนอีกอันนึงคือตัว pep มันมาจาก post exposure อธิบายถึง pep อธิบายถึง prep ก่อน prep คือการกินก่อนมีความเสี่ยงหรือก่อนมีเพศสัมพันธ์คำว่ากินก่อนเนี่ยมันมี2แบบที่กินคือกินแบบ daily ก็คือกินแบบรายวันก็คือเรากินก่อนล่วงหน้า1อาทิตย์แล้วก็หลังจากนั้นกินต่อเนื่องทุกวันเวลาเดิมอาจจะบวกลบครึ่งชั่วโมงทุกวันเนี่ยทีนี้เราก็ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ HIV ได้ถึง 97% แล้วก็อีกอันนึงคือเป็นแบบออนดีมานด์ที่แบบกินก่อน2ชั่วโมงก่อนมีความเสี่ยงหลังจากนั้นกินอีก24ชั่วโมงแล้วก็อีกเม็ดนึงตาม24ชั่วโมงอันนี้คือออนดีมานด์แต่ว่ายังไงคนที่ต้องกินยาคนที่จะสามารถกินเพรฟได้ต้องตรวจเลือดก่อนถูกไหมถูกต้องก็คือต้องเป็นลบใช่ก็คือต้องไม่มีเชื้ออะไรทั้งสิ้นก็คือไปตรวจเลือดก่อนถูกต้องถ้าคุณเป็นลบคุณอยากจะกินแบบป้องกันคุณถึงจะเริ่มได้ถูกต้องแล้วคือก็จะมีคนเขาเรียกว่ามันจะมีคนแบบคอยบอกคุณถ้าว่าคุณอยากได้แบบไหนคุณอยากกินแบบไหนใช่ไหมใช่ก็คือจะบอกไงเดียวก็ถ้าข่าวว่าเพรฟสำคัญไหมผมว่ามันสำคัญนะใบอยากเล่าเรื่องแบบคือใบใช้เพปมาแล้วประมาณ7ปีถ้าพูดตรงๆนะ7ปีแล้วถ้าย้อนกลับไปอ่ะที่ใบรู้จักเพปได้อ่ะเพราะว่าเพื่อนคนนึงที่ไปออสเตรเลียแล้วนางไปเราคอนดอมหลุดอะไรประมาณดีกว่าแล้วนางก็เล่าให้ใบฟังแล้วนางก็เลยไปรับยาแล้วมันมียานี้อยู่บนโลกด้วยเหรอวะแต่แค่ฟังไว้แค่ฟังจริงๆนะไม่ได้สนใจเพราะว่าเราคิดว่าเราแบบไม่ได้ไปมีอะไรกับใครตอนนั้นเรายังเด็กอยู่เสร็จทีนี้เราก็จำไอเนี้ยมาตลอดเลยว่ามันมียานี่นะยาอะไรวะ7ปีที่แล้วนะพี่อาร์ตแล้วพอตอนนั้นเริ่มไปต่างประเทศคือตอนอยู่ไทยเราก็มีเพศสัมพันธ์แหละแม่จะดูไหมแม่จะดูนะแล้วก็มีเพศสัมพันธ์แหละแล้วคุณแม่เห็นอ่ะเสร็จนี้คือเราก็มีเพศสัมพันธ์แหละในไทยอ่ะแล้วใส่ถุงยางตลอดเว้ยเราเป็นคนที่แบบฉันจะต้องใส่ถุงยางอะไรแบบเนี้ยคือแค่แบบถึงขั้นแบบตอนนั้นคือแบบเป็นโรคจิตมากถ้าผู้ชายเอามีการใช้นิ้วอ่ะเชี่ยสมมติว่าผู้ชายอ่ะคิดว่าจะมีเชื้อโรคเข้าไปเสร็จอ่ะแล้วปอกมาแล้วจับลบโดนน้ำอ่ะน้ำหนึ่งนั่นแหละแล้วแบบถ้าสมมติมันเอาเข้าไปเชี่ยกูต้องติดแน่ๆเขาเรียกว่าความเขาเรียกว่าบางทีพอเราไม่รู้เราไม่มีข้อมูลอะไรต่างๆอย่างบางทีเราก็แค่แบบจริงๆแบบ
จูบกันจะติดปะวะอะไรอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกแบบนึกถึงเด็กมหาลัยที่แบบน้องๆแบบกูยังไม่มีความรู้กูยังไม่เข้าไม่ถึงเพราะว่าเราจะพูดกับเพื่อนก็ยังอายอยู่นะตอนนั้นน่ะคือมันไม่เหมือนสมัยนี้แบบอาจจะดีขึ้นแล้วแหละแล้วนั่นแหละมันเป็นภาพจำที่แบบเชี่ยกูต้องติดแน่ไปคลินิกเลยเว้ยแล้วไปปุ๊บอ๋อเพิ่งรู้นั่นแหละว่าอ๋อสามารถตรวจเลือดฟรีนะคะปีละ2ครั้งอันนี้มีรัฐบาลให้รู้คนสามารถไปตรวจเลือดฟรีได้ปีละ2ครั้งเสร็จนี้ปุ๊บไปปุ๊บแล้วก็ตอนนั้นน่ะยังไม่ได้รับเพปแต่แค่แบบไปปรึกษาหมอนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้เขาก็ไม่ได้ใบก็ไม่ได้เล่าแบบหมดขนาดนั้นแต่ใบรู้สึกว่าใบอยากไปตรวจก่อนคือหลังจากนั้นนะใบยังไม่รู้เรื่องเพลฟไงแต่ใบมีในหัวแบบเฮ้ยหรือว่ายานี้มันจะป้องกันได้วะใบคือเวลาเราไปหาหมอเวลาเราไปเสี่ยงมา uh-huh. ถูกไหมจริงๆแล้วหมอเขาก็จะแบบว่าถามเราว่าเราไปทำอะไรมาถูกต้องพอเราไปหาหมอปุ๊บไปตรวจเลือดปุ๊บเขาก็จะถามว่าคุณมีเพศสัมพันธ์คุณใช้ถุงยางอนามัยหรือเปล่าคุณมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนที่เป็นขาประจำไหมใช่ป่ะนี่คือคำถามพื้นฐานซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่การละลาบประลวงหรอกมันคือหมอต้องรู้ถูกต้องเพราะหมอต้องรู้ว่าพฤติกรรมของคุณเป็นยังไงเพราะเขาจะได้จัดหาทรีทเมนต์ที่ถูกต้องเช่นสมมติว่าคุณไม่บวกสมมติว่าไปตรวจเลือดมาแล้วคุณเป็นเลือดลบเขาก็จะแนะนำว่าคุณใช้เพลฟไหมสมมติคุณมีแฟนคุณใช้เพลฟไหมคุณจะได้ลดความเสี่ยงได้ถูกต้องถ้าคุณสมมุติว่าคุณไม่ชอบถุงยางแต่ก็คุณก็ควรแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนคู่นอนบ่อยเขาก็จะบอกว่าคุณใช้เพลฟแล้วคุณต้องใช้ถุงยางนะใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เวลาไปหาหมอเขาก็จะถามใช่นั่นแหละเป็นครั้งแรกๆเลยที่ไปรู้สึกว่าเข้าใกล้เพลฟมากขึ้นแล้วที่มันเข้าใกล้เพลฟมากกว่านั้นคือตอนนั้นนะพอเราไปตรวจเราเหมือนใบยังไม่ได้รับเพลฟตอนนั้นนะหมอก็อะไรอ่ะหมอพอมีเรื่องเพลฟแล้วก็มีเรื่องหรอแล้วเสร็จนี้พอไม่คือหมอเขาก็ออฟเฟอร์แบบคล้ายๆเพลฟแหละแต่เราแบบอ๋อไม่เป็นไรเพราะว่าแบบคือเรากลัวเราพันิกเราไม่รู้เราไม่มีข้อมูลเราก็ปฏิเสธอย่างเดียวคือตอนเราเขินเราแบบตอนประมาณ7-8ปีที่แล้วอ่ะมันเหมือนกับว่าพอสมมติว่าเธอตรวจแล้วผลเลือดเป็นลบอ่ะเขาจะบอกว่าเข้าร่วมโครงการทำวิจัยยาชิ้นนี้ยาตัวนี้ไหมแล้วเป็นยาที่เรายังไม่มีใครรู้จักยาเหี้ยอะไรวะถ้ากูกินไปแล้วแบบคือเฮ้ยหรือว่ากูเป็นเอดแล้ววะอะไรเนี่ยคือมันไปถึงขั้นนั้นเลยอ่ะพี่ฮาร์ดจนนั่นแหละวันนั้นแหละถึงได้กลับไปเสิร์ชข้อมูลเว้ยว่ามันคือยาอะไรแล้วก็เราก็กลับบ้านไปที่หาดใหญ่แล้วเราก็แบบเสิร์ชข้อมูลได้เพียงพอแล้วแหละว่าอ๋อมันคือยาป้องกันได้ทีเนี้ยต้องการอย่างน้อยคือกูใส่ถุงกูยังป้องกันได้ว่ามีแบบไม่เกิดเหตุการณ์นี้อีกอะไรเนี้ยหลังจากนั้นไปโรงพยาบาลที่บ้านแล้วกันไม่บอกโรงพยาบาลไหนแบบไปเจอปุ๊บใช่ไหมแล้วไปบอกหมออ่ะด้วยความที่โรงพยาบาลมันใหญ่อ่ะมันเป็นศูนย์มันใหญ่มากอ่ะไปปุ๊บมาตรวจHIVครับเนี่ยบอกแล้วใช่ไหมว่าให้ใส่ถุงเอาอีดอกกูยังไม่ได้เล่าอะไรเลยเนี่ยรู้ไหมว่าแบบทั้งหลอดที่แบบหน้าตาดีๆทั้งเล่นที่ติดอ่ะบอกแล้วนี่มารับนี่คือพยาบาลเหรอโอ้นี่จะมารับยาเพลฟเหรออุ้ยที่นี่ไม่มีหรอกนะต้องไปรับอีกที่นึงที่ฟ้าสีลุงขนาดใหญ่อ่ะเนี่ยเขามีต้องไปรับที่นู่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราตรวจได้แต่เนี่ยต้องใส่ถุงนะคะอย่าไปมั่วกูแบบเฮียรู้ได้ไงว่ากูไปเย็นกูเพิ่งครั้งแรกคนเดียวในมือตอนนั้นน่ะคือสถานพยาบาลบางทีเขาก็ยังแบบติดภาพนึกออกป่ะเขาก็ยังรู้สึกว่าแบบอ้าวเธอมาตรวจ HIV แสดงว่าเธอไปมั่วมาแบบภาพเจ๊พยาบาลหน้าดุแบบเข้าใจนะเขาทำงานมาเยอะแหละเข้าใจน่าสงสารมากเลยตอนนั้นน่ะไม่แต่คือนึกออกป่ะมันเป็นเรื่องคือจริงๆอ่ะไอ้เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟบางทีแค่แบบการที่เราจะเดินไปสถานพยาบาลแล้วเรารู้สึกว่าเราจะต้องโดนคนใครก็ไม่รู้มานั่งตัดสินว่าเราเป็นคนมั่วเซ็กอ่ะเราก็จะรู้สึกว่ากูไม่ไปดีกว่าว่ะแม่งเอ้ยจริงมันเครียดนะแล้วใบคิดว่าด้วยความตอนนั้นที่ใบแบบเสิร์ชข้อมูลไปก่อนนะพี่อาร์ตใบก็เลยไม่รู้สึกว่าโดนสติแบบโดนตีตามากเท่าไหร่แบบว่ากูต้องเจออะไรแบบนี้แล้วอะไรนิดนึงจนนั่นแหละไปถึงได้เข้าร่วมโครงการไอโครงการที่พี่อาร์ตบอกเนี่ยออฟเฟอร์นะคะเดี๋ยวเข้าร่วมโครงการนะคะมียาคือตอนนี้มันมีเขาเรียกว่า NGO มีสมาคมต่างๆที่แบบว่าเป็นเอกชนแล้วก็เป็นอาจจะมีได้ฟันดิ้งจากรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยเออแยกออกมาเพื่อที่จะทำเขาเรียกว่าเพื่อที่จะทำเป็นสถานพยาบาลที่เป็นมิตรปลอดภัยว่ากันเถอะเป็นมิตรดีกว่าเพราะว่าคนที่ทำงานอยู่ในสถานพยาบาลพวกนี้ก็จะเป็น LGBTQ ถูกต้องก็จะเป็นsex worker ก็จะเป็นคนที่มีประสบการณ์ที่จะเลือกที่จะไม่อย่างเงี้ยไม่ตีตาเราอ่ะ
เราจะสบายใจในการโทรเออเราจะสบายใจก็วันนั้นอ่ะเนี่ยอย่างสมาคมฟ้าสีลุงเอาแบบนี้นะทูเทสเบกิเคก็รับฟันดิ้งมาแล้วเราทำงานกับเนี่ยแหละเวลาเราจองผ่านเราอ่ะจองบุ๊กคิ้งผ่านเราอ่ะเราไม่มีเราเป็น NGO ไม่มีรายได้ไม่มีอะไรอยู่แล้วแต่เราเนี่ยพาเขาไปให้ถึงที่ที่แบบเป็นมิตรรู้สึกว่าคนที่ไปตัวแล้วรู้สึกแบบดีก็เนี่ยพอไปฟ้าสีลุงอ่ะเหมือนแบบฟ้าและเหวทำไมมันอยู่ไกลกันจังเลยวะพอไปดูสวัสดีค่ะออนเป็นอะไรมาอุ้ยไม่ต้องกลัวนะคะแบบเดี๋ยวรอไปพบกับที่ปรึกษาก่อนนะคะมีความเสี่ยงมาแล้วรู้สึกมีเพศสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างคะหรือแบบเฮ้ยเรารู้สึกแบบโอเคฉันพร้อมเล่าแล้วว่ากูไปทำอะไรมาหรือว่าฉันจะไปทำอะไรต่ออะไรแบบเนี้ยเออเราก็รู้สึกว่าแบบเราอยากได้ยาเพลทเพราะเราอยากป้องกันแล้วรู้สึกว่าแบบเนี่ยเราไม่ต้องมากังวลอย่างเช่นแบบแค่นิ้วหลุดไปเราแบบกังวลถึงแบบเป็นเดือนอ่ะพี่อาร์ตนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นเลยของการใช้ prep ของไปแต่เดี๋ยวไปเล่าเรื่องอื่นอีกมีหลายเรื่องเลยแบบอุ้ยมีหลายเรื่องเลยเล่าได้ไหมเนี่ยมันจะนานไปไหมวะได้ได้ได้เดี๋ยวก่อนนะครับอ่ะ prep เมื่อกี้ prep ก็คือยาป้องกันยาจะเม็ดสีฟ้าเนาะใบหลุดกล้องขยับขวานิดนึงครับมาเดี๋ยวหลุดกล้องหลุดกล้องอยากดูหน้าไปใช่ไหมอ่ะก็คือprep เนี่ยมันจะเป็นยาเม็ดสีฟ้าเป็นยาที่ป้องกันเนาะคราวนี้มันยาเป๊ปบ้างเป๊ปนี่คือยาที่พลาดไปแล้วใช่ไหมใช่คือเอาจริงๆนะอาจจะพลาดไปแล้วด้วยอ่ะถุงยางแตกบ้างไม่อยากเรียกว่าพลาดนะถ้าภาษาเขาคงใช้คำว่าพลาดแหละแต่ถ้าแบบถ้าเธอใช้คำว่าอะไรเออก็จริงว่ะจะใช้อะไรทีให้มันไม่ดูหลบวะมันแบบแต่ว่าใบเคยเอาใบอ่ะอุ๊ยเล่าเป๊ปต่อได้ไหมได้ได้เป๊ปนี่แหละตัวดีคือใบจะใช้เป๊ปว่าเป๊ปอ่ะคือมันเดี๋ยวจะพูดอะไรว่าลืมจะเล่าเป๊ปว่าเธอไปเอาเป๊ปเพราะอะไรเป๊ปเพราะอะไรคือปกติใช้เป๊ปมาก่อนใช่ไหมแล้วมันมีอยู่ประมาณช่วงนึงที่แบบไม่ได้มีอะไรกับใครเลยอ่ะก็เลยหยุดไม่ใช้เป๊ปแล้วบังเอิญเพื่อนสนิทจากสเปนแบบเพื่อนหล่อมากไปดูไอจีได้ไปเที่ยวด้วยกันที่สีลมนี่แหละดีเจแล้วแบบไปไปเจอหนุ่มบราซิเลียนแบบหนุ่มในฝันอ่ะหนุ่มในฝันแล้วก็ไปพากลับบ้านไม่ใช่พากลับบ้านไปโรงแรมกับนางแล้วสถิติเนี้ยคือเราไม่ได้ใช้เพล็บเราก็ใส่ถุงดำปกตินั่นแหละเราก็ใส่ถุงยางปกติแล้วสถิตินี้ปุ๊บก็ใส่แล้วก็มีอะไรกันเป็นปกตินะแต่แบบบราซิลอ่ะเข้าใจไหมไม่ต้องบอกเยอะเนาะแล้วก็คืออะไรวะแบบมึงมีอะไรกันไปปุ๊บเชี่ยถุงยางหายไปไหนวะแล้วแบบเฮ้ยแล้วเราก็บอกว่าอยู่แบบทำอะไรอ่ะทำไมแบบถุงยางหายไปเขาบอกไม่ฉันก็ไม่ได้ทำอะไรเราไปคิดว่ามันน่ะโกหกแล้วเว้ยแล้วแบบเชี่ยไม่เอาแล้วมันก็แบบก็ทำต่อรอบสองก็มันบอกเดี๋ยวมันไปหยิบถุงยางใหม่มาก็ได้ไม่บอกว่าเชี่ยนี่เริ่มกลัวแล้วแบบมันถอดหรือเปล่าวะอะไรแบบนี้ก็ใส่เราไปก็สังเกตว่าแบบว่ามันก็แน่นอยู่นี่หว่าเรื่องนี้ทำไมมันหายไปไหนได้วะเสร็จพอมีรอบสองปุ๊บหายไปอีกเหี้ยกูโอเคหยุดแล้วพอเสร็จนี้ปุ๊บก็แค่นอนหลับไปเพราะเหนื่อยแล้วก็เมาแล้วพอตื่นเช้ามาปุ๊บไปห้องน้ำเข้าน้ำปกติรู้ป่ะถุงยางหลุดออกมาเว้ยคือเขาอยู่ในแล้วก็มีเลือดเฮี้ยแล้วไบก็เลยบอกมันว่าอยู่ไม่ได้แล้วฉันไม่ได้ใช้เพล็บแล้วแบบมีถึงขั้นเนี้ยขนาดเราใส่ถุงอะอะไรแบบเนี้ยนั่นน่ะเขาเรียกว่าพลาดพลาดพลาดไปแล้วอะแล้วสถิติเนี้ยแล้วสถิติเนี้ยไบก็โทรหาเพื่อนสเปนเฮ้ยไฮโลเพื่อนชื่อไฮโลแบบทำไงดีอะไรแบบเนี้ยคือพันธุ์แบบจะพาเพื่อนไปเที่ยวจัตุรัสกูไม่ได้ไปเที่ยวแล้วกูขอไปโรงพยาบาลกันก่อนแล้วเสร็จที่แบบไบบอกว่าเนี่ยอยู่คือเราไม่กลัวเรามั่นใจมากเพราะภายใน72ชั่วโมงใช่ไหมไม่ต้องมีภายใน72ชั่วโมงเสร็จนี้ปุ๊บตอนนั้นยังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยไปบอกว่าอยู่ไปโรงพยาบาลกันไหมเนี่ยถ้าฉันตรวจแล้วแบบฉันอ่ะลบอ่ะแล้วเธอลบอ่ะก็โอเคไฟล์แบบสบายสบายใจกันแล้วก็รับเพล็บอะไรแบบเนี้ยรับเพล็บรับเพล็บก่อนอ๋อเพล็บเพล็บเพราะว่าฉันแบบเหมือนถ้าเลือกเป็นลบก็ไม่เป็นไรก็อ๋อจะได้ต่อใช่เพราะมันเริ่มรู้แล้วไงว่าแบบเชื่อมันอุบัติเหตุจริงๆอ่ะบ้าคุณแต่ว่ามันเวลาคุณอ๋อคุณอยากจะเช็คความชัวร์ว่าเขาเป็นลบใช่ป่ะแล้วก็เราด้วยไงบ้าแต่เรามันจะไม่ขึ้นเร็วขนาดนั้นสิอ๋อไม่เผื่อที่ผ่านมาไงเราก็แบบแบบเอฟฟอร์ตเขาหน่อยว่าเนี่ยฉันไปแบบไม่แน่ว่าบางทีฉันน่ะไม่ใช่คุณนะฉันน่ะบอกว่าแล้วนางบอกว่าอะไรไหมยูไม่ต้องกังวลนะเนี่ยฉันแต่งงานมาเอ้าอีดอกมึงแต่งงานแล้วมึงมาเอาแบบกูด้วยนะมึงเลิกตอนแหลแล้วหนึ่งเสร็จนี้ปุ๊บ
ไม่เป็นไรยูแบบไม่ต้องไปตัวหลอกอะไรเงี้ยบอกไม่เอาไปกันเถอะงั้นแบบนี้ถ้าสมไปอ่ะแล้วเราเลิกลบกับรถทุกขวดเดี๋ยวเรามามีอะไรกันใหม่แบบนี้เลยเว้ยคิดแบบนั้นอ่ะณตอนนั้นนะพี่อาเชื่อไหมไปถึงปุ๊บผลตรวจออกมามันยืนร้องไห้พยาบาลเรียกเข้าไปอ่ะ เขาเลือดบวกแล้วเราเลือดลบอ่ะ แล้วกูอ่ะแล้วมึงก็เลยต้องไปกินเป็ดกูไม่กูใจแป๊บก่อนเชี่ยแล้วตอนนั้นนะเป๊ปกูยังไม่รู้เลยว่าไม่ได้เสิร์ชไงว่ามันคืออะไรไม่มันว่าไม่ได้เสิร์ชว่ามันมีประสิทธิภาพจริงหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยหรืออะไรแบบเนี้ยพอวันนั้นอ่ะมันยืนร้องไห้แล้วมันก็คุยกับหมอแล้วหมอก็พยายามปลอบแล้วกูก็จะร้องไห้แล้วแล้วกูเลยโทรหาไฮโลอีกแล้วไฮโลคือเพื่อนสนิททำไมเชื่อไม่รู้เดี๋ยวมันด่าแน่มันมีพีดีพีเอมันเนี่ยไม่เป็นหรอกช่างมันเถอะแล้วเสร็จนี้ปุ๊บเสร็จนี้ปุ๊บโทรหาไฮโลกูมันจะจัดกับแม่มึงไม่ได้แล้วกูไม่ได้กลัวจะแบบคือพานิคไปหมดอ่ะจะเล่าเพื่อนคือพอมันพลาดปุ๊บแล้วอีกคนนึงไปตรวจก็คือชวนกันไปตรวจเลือดใช่ไหมแล้วตรวจเลือดปุ๊บคนนึงผลบวกแล้วเราผลเป็นลบซึ่งการที่เราผลเป็นลบตอนนั้นมันก็ยังไม่ชัวร์เพราะว่ามันไม่เร็วขนาดนั้นการตรวจผลสมมติว่าเราไปพลาดอะไรมาเนี่ยแล้วเราไปตรวจเลือดเนี่ยการที่ผลเลือดมันจะขึ้นเป็นบวกจะขึ้นเป็นบวกเนี่ยจริงๆมันไม่เร็วขนาดที่แบบภายใน24ชั่วโมงมันไม่ขึ้นใช่นี่คือผลเลือดเก่าถูกต้องเลยแล้วหลังจากเราก็เลยต้องไปหาวิธีการแก้ปัญหาโอ้แต่พอไปกินในตัวเป๊ปก็เลยไปทานยาเป๊ปใช่ก็คือยาที่สามารถเข้าไปจัดการเขาเรียกว่าอะไรไปฆ่าไวรัสหลังจากถ้าเราไปพลาดมาถูกป่ะมันเหมือนมันไม่เชิงเข้าไปแล้วมันแบบป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้ามาซึ่งจริงๆยานี้มันคือยาที่ทางการแพทย์เขาใช้มาก่อนถูกไหมถูกเขาใช้กับพยาบาลที่ถูกเข็มตำอะไรอย่างงี้ถูกต้องถูกต้องหรือว่าเลือดเข้าตะเดนเข้าตานู่นนี่นั่นอะไรอยู่แล้วหรือว่าหรือไบอัสจริงๆเคยได้ยินจริงๆไบอัสมีเพื่อนเป็นหมอเยอะตั้งแต่เดือนหัดใหญ่แล้วเพื่อนก็โดนเคสนี้เหมือนกันแบบเข็มหลุดออกมาแล้วมันหายาเป๊ปนี่แหละด้วยแต่ยาเป๊ปบอกข้อเสียคือเราจะต้องเสียตังค์อยู่แต่บางที่เริ่มฟรีแล้วแหละค่าใช้สูงอยู่นะแต่ยาเป๊ปเนี่ยคุณต้องกินเท่าไหร่ทั้งเดือนหนึ่งไป28วันป่ะ28วันคือพอสมมุติคุณพลาดมาปุ๊บภายใน72ชั่วโมงคุณต้องรีบวิ่งไปหายาตัวนี้ชื่อว่ายาเป๊ปใช่ก็คือคุณมี exposure มาแล้วแหละคุณไปพลาดมาแล้วแหละแสดงว่าคุณมันเกิดเหตุแล้วแหละฉะนั้นหลังจากนั้นคุณจะต้องวิ่งไปหายาเป๊ปซึ่งคุณมีระยะเวลา72ชั่วโมงในการไปหายาเป๊ปให้ได้เสร็จปุ๊บแล้วพอคุณหาได้แล้วเสร็จปุ๊บคุณก็ต้องกินทั้งหมด28วันถูกต้องเพื่อที่จะเคลียร์ตัวเองหลังจากนั้นพอจบ28วันคุณต้องทำคุณก็ต้องไปตรวจเลือดอีกทีนึงถูกปะไปตรวจอีกครั้งนึงแล้ว follow up อีก3เดือนแล้ว follow up อีก6เดือนแล้วหลังจากนั้นคุณก็กลับมากิน prep ได้ปกติใช่ก็คือใบไม่มีคนนั้นก็เป็น undetectable ไปแล้วตอนคือคนนั้นเขาก็ได้รับการรักษาก็ยังเป็นเพื่อนสุดปัจจุบันซึ่งจริงๆมันก็คือเราปลอบใจเขาอะมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตนั่นเนาะโอ้เราแบบที่เราทำให้เขารู้สเตตัสเขาใช่แล้วที่คนที่ได้ที่สุดใครรู้ไหมอีไฮโลมันแบบมัน awareness อะตระหนักเพื่อนกูโดนแบบนี้แต่มันอยู่กับไปตลอดเลยนะนั่นอ๋อคือสุดท้ายแล้วแบบบางทีการพลาดคือตอนเราจากที่ไปเล่าประสบการณ์เนี่ยคือพอเราพลาดปุ๊บเราก็พาไปตรวจเลือดพอรู้ปุ๊บเขาเรียกว่าความรู้สึกของความตื่นเต้นหรือความกลัวหรือความแบบความกลัวว่างั้นเถอะจริงๆทุกคนมีหมดที่จะแบบว่าไปตรวจเลือดแล้วก็จะเจอผลต่างๆเนี่ยมันลุ้นอะมันลุ้นเนาะว่าจะเป็นยังไงแต่สุดท้ายแล้วอะณปัจจุบันมันมีวิธีแก้หมดใช่อย่างคนที่เปิดตรวจเลือดแล้วเจอบวกใช่ก็กินยาต้านไวรัสแล้วคุณก็ใช้ชีวิตได้อย่างปกติถูกต้องคนที่ตรวจเลือดแล้วเป็นลบแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันคงไม่แน่ใจคุณก็สามารถไปหายาเป๊ปที่จะกินเพื่อที่จะรักษาความเสี่ยงนั้นบ่อยากบอกนี้เรื่องนี้ได้ไหมว่าแบบคือการตรวจเลือดหรือการรับยาเป๊ปอะมันยังไม่เห็นข้อเสียนะจริงมันไม่มีข้อเสียใช่มันยังไม่มีข้อเสียใดๆเลยพี่อาร์ตมันแบบเรารู้สึกหลายคนเขากลัวเรื่อง side effect ของยาฉันจะมึนไหมฉันจะอ้วกไหมถ้าคุณไม่กินก่อนอะใบบอกเลยอันนี้ประสบการณ์จากส่วนตัวแล้วก็ความรู้สึกส่วนตัวแล้วก็ที่รู้มาส่วนตัวเลยคือไอตัวยาเป๊ปที่มันกินหลัง27ชั่วโมงอะเหนื่อยกินไปรู้แบบขนาดคือมันต้องกินภายในครึ่งชั่วโมงก่อนหรือหลังชั่วโมงก่อนเราก็ต้องกินข้าวเราก็ต้องแบบคือมันสตริกมากเลยนะแล้วมันมีเอฟเฟกต์โดนไปคือมันเหนื่อยอันนั้นอะแต่ตัวเพรปเนี่ยไม่เคยมีเอฟเฟกต์อะไรใดๆทั้งสิ้นอ๋อก็คือง่ายๆว่าไอ้ยาเปปที่กินตอนหลังที่คุณไปพลาดมาจริงๆคุณก็ไม่ควรจะไปเอาหรอกคุณควรจะใช่คุณควรจะดูแลตัวเองก่อนป้องกันก่อนดีกว่าป้องกันก่อนดีกว่าแล้วการที่เราป้องกันก่อนดีกว่ามันเหมือนแบบเอาถ้าลิงก์ไปเรื่องของว่าการตรวจเลือดกับไม่ตรวจเลือดเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียไงหรือทำไมท
ทำไมคนยังเข้าใจผิดอยู่กับการตรวจเลือดอ่ะไบกล้าพูดเลยนะว่าที่ผ่านมาไบดูแลสุขภาพอ่ะเรื่องของสุขภาพทางเพศอ่ะดีแบบดีมากเพราะการที่ไบไปรับเพล็บมานะเว้ยเพราะว่าหนึ่งก็คือเพราะไม่ใช่เพล็บยาเพล็บเนี่ยเมสิฟ้าเนี่ยเพล็บก่อนเนี่ยพรีเอ็กซ์โพเชอร์เนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าเราจะไปซื้อตามร้านขายยาได้ไม่ได้มันต้นไม่ได้แข็งเดือดตะนู่ไงเพราะว่าไปเป็นสุทธิวัฒน์สันน่ะกูงงแล้วเลี่ยไม่ได้ไม่ได้คือยาพวกนี้มันเป็นยาที่คุณต้องตรวจผลเลือดก่อนแล้วคุณต้องผ่านที่ปรึกษาคือไม่ชักถึงไม่ใช่หมอก็จะเป็นที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้าน HIV เพื่อที่จะ prescribe ก็คือเพื่อที่จะเขียนใบสั่งยาให้คุณใช่ถูกต้องแล้วคุณก็ต้องไปซื้อในที่ที่เขาแบบมันจะมีประวัติอ่ะเพราะว่าเพราะไม่งั้นน่ะคือพอยาหมดปุ๊บคุณก็ต้องไปตรวจเลือดใหม่เพื่อดูผลมันไม่ใช่แค่ว่าผลว่าคุณเลือดบวกหรือเลือดลบนะมันเป็นผลของค่าไตค่าตับค่าทุกอย่างที่แบบเวลาเรากินยาคนที่กินยาอะไรอย่างต่อเนื่องอ่ะมันจะต้องไปตรวจถูกต้องถูกไหมถูกต้องอันนี้คือจากที่พี่อาร์ตพูดมาคือข้อดีหมดเลยเห็นไหมแล้วถ้าเสริมอีกอย่างนึงนะก็คือเรื่องของความไร้ความกังวลเว้ยอันนี้คือเรื่องจริงพี่อาร์ตเราไม่ได้หมายความว่าคนที่เขามีอะไรกับใครหลายๆคนน่ะเราไม่อยากให้ตัดคำว่ามั่วออกไปจากสังคมนี้สักทีนึงอ่ะเพราะว่าเรื่องของความชอบเรื่องของความไม่ชอบมันเป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่ความรับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบต่อตัวเองอ่ะมันเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าอีกอย่างเช่นบางทีคนที่มีคู่กันแล้วอ่ะไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบเฮ้ยต้องนอกใจหรือไม่นอกใจแต่การที่เราไปตรวจเลือดอยู่เป็นประจำหรือว่ารักษาสุขภาพทางเพศอ่ะพี่อารมณ์หมายความว่าเธอนอกใจถูกต้องมันเป็นการแบบเฮ้ยการันตีว่าเนี่ยฉันไม่มีอะไรนะเห็นไหมแบบเออฉันก็ไม่มีแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยเรามั่นใจกันทั้งคู่แบบว่าเราแบบอันนี้จริงๆแล้วข้อดีที่ไปรับเพล็บมานะคือเขาจะมีการ follow up โหลด STD อื่นๆเดี๋ยวเราจะไปพูดกันเรื่อง STD STD อื่นๆคือเรา follow up กันยังไงทุก6เดือนทุก3เดือนมันมีข้อดีอีกเช่นแบบถ้ารู้เร็วก็จัดการจบไม่เผยแพร่กับคนอื่นแล้วค่าตับไตที่พี่อาร์ตบอกมาเมื่อกี้เวลาตรวจสุขภาพประจำปีของโรงงานแต่ละบริษัทอะเชื่อไหมว่าไบอะตรวจปีนึงเกือบ2ครั้งอะเพราะว่าหนึ่งคือเวลามันมีบางครั้งที่ไปกินยาเพล็บแล้วเขาตรวจตับใช่ไหมตับมันสูงเพราะกูไปเล่นเวทแบบยิ่งกว่ามีเซ็กอะอุ้ยตอนนี้ไม่เป็นไรตอนเราพูดเรื่องเซ็กทีนี้แบบคือช่วงนั้นอะเราแบบไปแฮงเอาท์แล้วเราก็เวิร์กเอาท์หนักจริงๆจนแบบค่าตับมันขึ้นสูงมากไม่ใช่ตับแต่ว่าตับแล้วหมอว่าเนี่ยไบร์ทคะไปทำอะไรมาหรือเปล่าคะแบบช่วงนี้ค่ะกินแอลกอฮอล์เยอะหรือเปล่าคะแล้วรู้สึกว่าเออว่าทั้งกินแอลกอฮอล์เยอะเคฟซีก็แดกไปเยอะมากเพราะขี้เกียจต้มไก่เองอะไรเนี้ย มึงมัน follow up ดูดิหลังจากนั้นคือมันกลายเป็นว่านอกจากแค่เรื่อง sexual health มันกลายเป็นเรื่องสุขภาพเลยด้วยตรวจไขมันให้กูด้วยโอ้โหแต่เออมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายโน่นนี่บ้างแหละแต่มันก็เป็นเหมือนกันตรวจสุขภาพประจำปีอ่ะพี่อาร์ตแล้วมันรู้สึกแบบเนี่ยมันมีแต่ข้อดีนะเว้ยมันไม่มีข้อในการไปตรวจเลยเนาะแล้วเชื่อไหมว่าที่ผ่านมาไปเช็คเพล็บอะเพื่อนก่อนถ้าย้อนไปกับอดีตดีกว่าก่อนที่จะมีเกลเคอะตัวเพล็บอะมันไม่ได้เป็นที่รู้จักแล้วตอนนั้นพอไปใช้แรกๆอะมีแต่คนบอกว่าเอาใบมึงอีมั่วมึง3เดือนกูมีคนเดียวเองมึงแล้วขาวกูมั่วแล้วอะไรแบบเนี้ยคือมันไม่จริงมันก็มีประเด็นไงมันมีประเด็นที่ว่าอ้าวงั้นอย่างนี้ถ้าคุณใช้ยาเพล็บคุณก็สามารถแบบสดได้สดคำว่าสดไม่สดอ่ะเราต้องพูดกันตรงๆว่าพูดกันในสังคมเราเลยนะว่ามันเป็นเรื่องของแบบมันเป็นเรื่องส่วนตัวของใครของมันอันนี้เราไม่เกี่ยงแล้วแหละแต่ถ้าคุณสดอ่ะคุณต้องรับได้ด้วยว่ามันไม่ใช่แค่ HIV ที่คุณมียาเพล็บแล้วคุณป้องกันได้แต่มันมีเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆอย่างเช่นเฮปาติติสซีหรือว่าไวรัสตับอักเสบซีไวรัสตับอักเสบHPV C ใช่ไหมB A G A B C D F G H I J เรารวบรวมไว้หมดแล้วใน test VKK ไปดูนะฮะมีเป็นการ์ตูนเลยคือมันเคยมีประเด็นสังคมที่ว่ากินยาเพล็บแล้วสดได้แต่สุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะรับความเสี่ยงนั้นหรือเปล่าถูกไหมสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องดูแลตัวเองถูกป่ะเรื่องของเขาถ้าคุณรู้ว่าถ้าคุณรู้ว่าคุณใช้ยาเพล็บแล้วคุณมีแฟนแล้วแฟนคุณใช้ยาเพล็บเหมือนกันแล้วคุณไม่ได้เปลี่ยนคู่นอนบ่อยคือง่ายๆความเสี่ยงคุณน้อยกว่าคนอื่นแล้วคุณ2คนไปตรวจเลือดเป็นประจำคุณรู้อยู่แล้วว่า STD คุณมากเปอร์เซ็นต์ของการติดเชื้ออื่นๆ sexual health อื่นๆมันมีน้อยถ้าคุณจะสดคุณก็สดไปคุณกับคู่คุณก็เรื่องของคุณถูกมั้ยมันเป็นเรื่องของคุณน่ะมันแต่ถ้าเกิดว่าคุณดันเปลี่ยนคู่นอนบ่อยลดผล
แต่คุณอยากจะสอดดังนั้นคุณก็ต้องยอมรับความเสี่ยงตรงนี้ใช่ว่าเพรฟไม่ได้ป้องกันโรคอื่นๆนะคุณก็ต้องไปฉีดวัคซีนไวรัสอักเสบบี HPV คุณก็ต้องไปฉีดคุณก็ต้องเช็คซิฟิลิสคุณก็ต้องเช็คกอนอเรียไคลามิเดียต่างๆอีกมากมายที่เพรฟไม่ได้ป้องกันทีนี้มันเริ่มเป็นความรับผิดชอบของตัวเองกับสังคมแล้วซึ่งสุดท้ายแล้วคนก็งั้นกูก็ใช้ถุงยางดีกว่าพร้อมกับเพปหรือว่าเพื่อป้องกันถุงยางอะอย่างเคสกอนอเรียเคสกอนอเรียคือเคสกอนอเรียบางเคสอะแบบใส่ถุงยางเวลาเราทำออรัลเซ็กก็ติดแต่เว้ยอ๋อโอเคไม่อันนั้นมันอยู่แล้วเพราะว่าทำออรัลเซ็กก็มันไม่ได้ใส่ถุงยางไงถูกทีนี้มันก็เลยกลับมาที่แบบยังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องดูแล follow up ตรวจอยู่เป็นประจำคือไม่ว่าเราจะเขาเรียกว่าพฤติกรรมทางเพศสัมพันธ์เนี่ยมันหลากหลายไม่ว่าจะยังไงก็ตามในเมื่อโรคเหล่านี้มันมียาที่จะคอยรักษาอยู่แล้วคุณก็ต้องหมั่น follow up ตัวเองถูกไหมคำว่า follow up เนี่ยเป็นประเด็นนึงเหมือนกันอย่างแบบเราอะเหมือนเอาง่ายๆนะเวลาเราเหมือนพี่อาร์ตเวลาพี่อาร์ตจะไปกินผัดไทยอะพี่จะไปกินร้านไหนแล้วพี่อาร์ตเราแบบพี่อาร์ตชอบผัดไทยร้านไหนพี่อาร์ตไม่ใช่ผัดไทยนะนุ้ยเปรียบเทียบอะไรวะเปรียบการเปรียบเทียบยังไงวะไม่เหมือนอธิบายอ่ะอธิบายก่อนขยับเข้ามาสมมตินะเวลาพี่อาร์ตชอบกินข้าวพี่อาร์ตจะไปชอบร้านไหนพี่อาร์ตแล้วสุดใบก็ถามพี่อาร์ตว่าพี่อาร์ตเอ้ยไม่เอายกตัวอย่างใหม่ดีกว่ามันไม่เห็นภาพเหมือนแฟนพี่อาร์ตจากนิวยอร์กอ่ะกำลังบินมาไทยแล้วแบบเนี่ยอาร์ต you have แบบร้านผัดไทยอร่อยมากอะไรแบบเนี้ยเอออุ้ยภาษาใต้ออกบอแล้วเสร็จนี้แล้วสิ่งนี้พี่อาร์ตก็ต้องแนะนำเป็นร้านดีๆถูกไหมมันก็เหมือนกับเนี่ยตรวจเลือดอะเราก็เหมือนเวลาจะชวนเพื่อนจะชวนเพื่อนหรือเชิญชวนเพื่อนมาเพื่อเราให้มาตรวจเลือดอะเราก็จะแนะนำสิ่งดีๆให้เพื่อนอะเช่นกูใช้เพปอยู่กูจะบอกเพื่อนแต่เชื่อไหมว่าเพื่อนอะแค่ฟังแล้วมันไม่ follow up เว้ยมันแบบแค่ฟังอะจนแบบ worst case มันไปเจอสถานการณ์จริงแล้วมันถึงจะไปอ๋อคือคุณกำลังพยายามจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนที่มีความรู้เรื่องนี้แล้วแค่ไปเล่าให้เพื่อนฟังใช่พยายามให้เพื่อนฟังพยายามจะเล่าให้เพื่อนฟังว่าเหมือนกับแบบเฮ้ยเธอทำอย่างนี้สิเฮ้ยมันดีนะถูกเหมือนกับเขาเรียกว่าดาวไลน์โอ้เหมือนขายเพื่อนจะคิดว่าเหมือนเธอขายแบบมันก็ใจยากเหมือนเธอขายประกันอะแต่จริงแล้วไม่ใช่จริงๆก็คือเธอกำลังแนะนำสิ่งดีๆให้กับชีวิตเขาถูกต้องแต่ปรากฏว่าเขาจะไม่รู้สึกตัวเลยจนเมื่อเขาต้องประสบเหตุการณ์นั้นจริงๆแล้วค่อยแบบเฮ้ยไบไปเอาเพปที่ไหนวะแล้ว มันมีเพื่อนสนิทไบนะอยู่คนหนึ่งไบมันด่าไบตลอดเลยแบบเพราะแต่ไบเข้าใจมันนะเพราะแต่ก่อนแบบมึงอ่ะมั่วแบบเปลี่ยนผู้ชายแบบมึงแต่ก่อนกูไม่ได้อะไรแบบนี้นะเว้ยแต่แบบคือไบไม่ได้แบบเป็นแบบที่มันบอกอ่ะแต่ภาพลักษณ์ไบมันจะดูแบบรุนแรงอะไรแบบนี้ไงแต่คือเชื่อไหมว่าแบบที่ผ่านมาตั้งแต่แบบ7-6-7ปีที่ใบใช้เพรปอะใบคือโรคอื่นน่ะใบก็เคยมีนะอย่างเช่นกอนอเรียซิฟิลิสแบบเนี้ยแต่ใบมีแค่ครั้งเดียวอะซึ่งแบบในขณะที่แบบเพื่อนอะมันจะโทรมาหาใบตลอดใช่ไหมแบบมึงไปที่ไหนแบบเนี้ยคือมากกว่าใบอะใบก็เลยบอกว่าแบบเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของการแบบต้องเข้าถึงอะหรือเพื่อนใบไม่รู้จะบอกว่าจะให้เพื่อนไปยังไงอ่ะให้เหมือนใบที่ใบไปอยู่เรื่อยๆแบบเนี้ยอ๋อคือง่ายๆว่าคุณน่ะมี awareness มีความแบบว่าเช็คอินเนี่ยกับสภาพร่างกายตัวเองเสมอใช่เพราะง่ายๆถ้าเกิดคุณโดนตาหน้าว่าคุณมั่วเซ็กถ้าเกิดว่าคุณโดนตาหน้าว่าคุณแบบดูแบบดูผัดผ่อนนะดูผัดผ่อนไม่ใช่เพล็บแล้วไปดูเป็นพรีเซนเตอร์แบบอ๋อฉันน่ะมั่วเซ็กนะคะอะไรแบบนี้เหรอวะคือมันเขาคงมีคนคิดแหละเพราะว่าสุดท้ายเพราะว่ามันเป็นยาที่ทำให้คุณปลอดภัยไงแต่สุดท้ายแล้วคือมันไม่ได้หมายความว่ายามันจะไปป้องกัน STD อื่นๆแต่สิ่งที่ป้องกัน STD อื่นๆคือเพราะคุณไปตรวจบ่อยไงพอคุณตรวจบ่อยคุณก็รู้ไงว่าคุณติดมาคุณก็ไปรักษาสิเนื่องมาสุดท้ายแล้วอ่ะความที่คุณไปตรวจบ่อยหรือคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องรับเทสทุก3เดือน6เดือนคุณไปตรวจเลือดทุก3เดือนทุก6เดือนเนี่ยคุณก็มีการเช็คอินสุขภาพตัวเองว่าคุณมีโรคอื่นไหมคุณมีอะไรไหมพอคุณเจอปุ๊บคุณก็รักษาแล้วก็หายแล้วก็ปกติมันคือความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยไงเนี่ยมันคือความรับผิดชอบต่อตัวเองเว้ยตัวเองและสังคมพี่อาร์ตเพราะว่าตัวเองและสังคมถูกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเอาง่ายสมมติกอนอเรียใบรู้อ่ะเอา
บะยงไปถึงเรื่องของการพูดส่งต่อหรือว่าชวนเพื่อนหรือว่าชวนคนที่เคยนอนด้วยหรือว่าชวนคนคู่นอนที่ไม่ประจำมาตรวจเลือดอันนี้เรื่องนะเหมือนบายอะเจอสถานการณ์ตรงที่เอาซิฟิลิสไปเล่าเลยอุ้ยตายแล้วไปไม่ต้องแบบทำเป็นแบบผิดแล้วค่ะสังคมนี้ไม่ผิด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 คนที่เราไปมีอะไรด้วยอ่ะกำลังบายกำลังบินกลับจากต่างประเทศแล้วเสร็จนี้ปุ๊บวันที่กูบินกลับมา Hey Bri I'm sorry I just went to test and then มีกอนอเรียไอ้มีซิฟิลิสมีซิฟิลิสไปก็พุ่งไปหาหมอเลยเว้ยแล้วหมอก็ตรวจอ่ะใบไม่มีแต่หมอบอกว่าให้ฉีดไปไว้ก่อนแล้วคือรู้ไหมว่าเนี่ยแทนที่ใบจะคือหลายๆคนอ่ะใบจำได้ว่าสมมติเวลาใบพอใบบอกคนอื่นอ่ะบางคนไม่ใช่บอกคนอื่นกลับไปใหม่คือเวลาใบพอใบรู้แล้วว่าคนเนี้ยให้ซิฟิลิสไปไม่ใช่ให้ซิฟิลิสไม่ได้ให้ดีคือเขาตรวจเจอพอเรารู้ปุ๊บว่าเขาตรวจเจอปุ๊บเราก็ต้อง follow up คนที่เรามีอะไรด้วยก่อนหน้านี้อ่ะเขาเรียกว่าเอาก็เช็คเธอต้องเช็คใช่เอาจริงๆมันคือความรับผิดชอบอย่างนึงถูกต้องคือสมมุติว่าเราไปติดเชื้อเราไปติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์จากใครคนใดคนหนึ่งมาปุ๊บไม่ได้อาจจะไม่ได้ติดด้วยซ้ำอาจจะไปรู้ว่าเขาเจอใช่ไหมถูกไหมนี่คือกรณีคุณถูกไหมเขาโทรมาบอกคุณว่าเขาเจอซิฟิลิสนะถูกต้องแต่ในระยะเวลาช่วงนั้นน่ะคุณไปมีอะไรกับเขาหนึ่งละแต่มันมีคนที่คุณไปมีอะไรด้วยอีกถูกดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องโทรให้หมดไว้ก็ WhatsApp เลยเมืองเนี่ยเพื่อนฉันเพิ่งบอกฉันเองว่ามีซิฟิลิสแต่ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเราไปตรวจอะไรเนี่ยเชื่อไหมพี่อาร์ตไปแค่กลับมาหมอบอกว่าหมอขอตรวจไปอ่ะแล้วหมอก็เลยฉีดไปก่อนเว้ยแล้วคิดดูดิว่าก็ยังไม่ขนาดว่ายังไม่เจอด้วยซ้ำใช่ไหมรู้ดีว่าเนี่ยใบคือกลายว่าคนที่เขาบอกใบอ่ะเขาช่วยจะบอกว่าช่วยอีกหลายคนไม่ได้แบบลดความเสี่ยงให้กับอีกหลายคนที่จะมามีอะไรกับใบอ่ะซึ่งพี่อาร์ตลองคิดดูว่าทุกคนทำแบบนี้แล้วแบบมันหยุดได้อ่ะมันเหมือนเป็นแบบเขาเรียกเป็นเชนเป็นลูกโซ่นั่นแหละต่อกันแล้วทุกคนหยุดซิสเต็มเนี้ยแบบไปตรวจ follow up อยู่เป็นประจำอ่ะมันลดลงนะเว้ยใช่คือจริงๆมันมีคนที่เขาอับอายเว้ยคือคนที่อายคือว่าแบบหนึ่งคือสมมติว่าเราไปตรวจมาแล้วเราเป็นโรคอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นสมมติเราเป็นหนองในอย่างเงี้ยเราไปตรวจมาเจอแล้วก็ไม่กล้าบอกคู่นอนตัวเองพอไม่กล้าบอกคู่นอนตัวเองแล้วสมมติว่าคู่นอนตัวเองไปติดปุ๊บเขาก็นึกออกปะพอมันไม่กล้ามันก็ยิ่งไปกันใหญ่นึกออกใช่ปะเพราะว่าคือเราต้องกล้าเราพูดจริงๆว่าเราต้องกล้าไม่บอกมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าเกลียดเราต้องคิดอย่างนี้ว่าการที่เราจะมาผสมพันธุ์กันปึ๊กอะมันก็ต้องมีความเสี่ยงแน่นอนแหละนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นแต่พอความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นอ่ะแล้วความรับผิดชอบมันมาด้วยอ่ะมันหมายความว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่คุณจะสามารถติดอะไรได้เว้ยมันก็เหมือนแบบเวลาติดไข้อ่ะโอ้แบบคุณเป็นไข้มาเวลาคุณไปอยู่ด้วยกันกับแฟนคุณเป็นไข้เอาง่ายอยู่กับครอบครัวเวลาพ่อแม่เป็นไข้แล้วเราติดอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติปะวะฉันว่าไอ้เรื่องของแบบโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ะมันมีความอย่างที่เธอบอกว่าเซนซิทีฟมากกว่าไม่มันเซนซิทีฟเพราะว่าเธอคนจะถูกจะไปตาหน้าเขาไงเขาจะถูกตีตราเขาจะป่ะคือไปโดนตีตาแล้วเนี่ยเลยอ่ะคือประเด็นของหนึ่งคนที่ไม่อยากไปตรวจเลือดประเด็นของคนที่ติดเพศสัมพันธ์แล้วไม่อยากบอกคู่นอนอ่ะกลัวมันแค่กลัวแบบกลัวนิดเดียวเองกลัวว่าจะโดนคนอื่นตีตาว่ามัวเซ็กไม่ป้องกันทางนั้นที่เปอร์เซ็นต์ของการติดอ่ะทุกคนมีสิทธิ์ติดได้หมดถูกต้องทุกคนมีสิทธิ์ติดได้หมดแล้วมันไม่ควรจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะว่ามันก็รักษาได้หมดใช่ถูกไหมคุณเข้าระบบการรักษาคุณก็รักษาได้หมดแต่กลัวการโดนเมากลัวการโดนไปมาว่าอุ้ยใบมีซิฟิลิสอย่าไปมีเซ็กกับใบนะทั้งที่แบบเอ้าก็กูก็รักษาแล้วอ่ะเออก็บอกว่าถ้าสมมติว่ามันจะควรจะเป็นเรื่องเขาเหรอวะถ้าสมมติกลัวไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเอาเองก็ได้เนาะก็ไม่รู้ผมแบบนี้หรอไม่ใช่คือมันแปลว่ามันต้องเข้าถึงข้อมูลอะอย่างเนี้ยพอพูดถึงแบบ SCD ปุ๊บมานั่งเรียนรู้กันว่าอย่างเพื่อนใบแบบด่าใบแบบนี้ใช่ไหม HIV อะไรเนี้ยยงเรื่องของเอดหรือว่าอะไรเนี้ยครั้งล่าสุดที่คุณเคยไปตรวจ STD อะตอนไหนตรวจ HPV ตอนไหนตรวจ HCV ตอนไหนตรวจ HBV ตอนไหนตรวจกอนอเรียไคลเมเดียตอนไหนเนี่ยลองย้อนกลับไปถามตัวเองแบบเนี้ยแล้วเราเออจริงว่ะในขณะที่ใบอะตรวจทุก3เดือนแบบโอเค HCV ทุก6เดือนอะแล้วข้อดีของการที่ใบไปตรวจเนี่ยพี่อาเชื่อมั้ยว่าใบอะหมออ่ะออฟเฟอร์ก็เลยคือวัคซีน HPV แล้วก็ HPV แต่ HPV ที่ไทยแพงมากตัวเนี้ยแต่ถ้าผู้หญิงอ่ะเด็กๆอ่ะ HPV คือหูหนวดไก่ป่ะเออที่มันจะกลายเป็นหูหนวดไก่แล้วก็กลายเป็นมะเร็งก็ได้เปอร์เซ็นต์อย่างใบรู้จักใบไปรับวัคซีน HPV ตอนใบไปออสเตรเลียซึ่งใบอ่ะไป
พี่อาร์ตคิดดูว่าใบไม่ใช่เป็นซิติเซนที่นั่นนะไป work holiday permit ไปปุ๊บแล้วใบต้องไปรับยาเพล็บใช่ไหมแล้วพอไปรับยาเพล็บอ่ะหมอเขาก็ให้ตรวจเลือดตามปกติโปรเซสตามปกติแล้วเขาถามว่าเนี่ยมีวัคซีนเฮปบีก็คือไวรัสตับอักเสบบีใช่ๆที่ใบจะต้องฉีดแบบอันเข็มสุดท้ายอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วก็เสร็จนี้เขาเลยออฟเฟอร์มาบอกว่าเนี่ยมี HPV ด้วยฉีดไหมฟรีก็ฉีดเลยโอ้ก็ฉีดเลยดิอะไรเนี้ยว่าคือทุกอย่างมันเป็นแบบเนี่ยพอเราเข้าถึงเซอร์วิสหรือว่าแบบเข้าถึงข้อมูลมากขึ้นเราจะได้รู้วิธีการป้องกันที่แบบมันเยอะขึ้นนะคือในไทยก็อาจกำลังจะใกล้มีแล้วแหละเพราะเห็นก็ตอนนี้เขาก็เริ่มมันควรจะมีนะ HPV อ่ะคือตอนนี้เขาก็เริ่มแบบโปรโมทว่ามีแล้วแต่ว่ายังต้องเสียตังค์อยู่แต่ตอนนี้อะไรหลายๆอย่างจากอย่างของประชาชนชาวไทยอย่างเงี้ย อย่างสมาคมบางสมาคมก็ตรวจซิฟิลิสฟรีนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีประชาชนประเทศของคนไทยใช่ไหมหรือขนาดเพรฟเองอย่างเงี้ยอย่างองค์กรต่างๆเขาก็พยายามที่จะให้ยาเพรฟฟรีใช่มั้ยอย่างถ้าจองอย่างทางเทสบีเคเคถ้าสมมติเราจองผ่านเราก็จะมีเพรฟฟรีและแน่นอนแล้วถ้าไปตรวจเลือดที่สวิงอาแสกอะไรเนี่ยหรือว่าที่ใกล้ๆที่เป็นของเราสนับสนุนอยู่ในลิงก์อ่ะนะหรือซิฟิลิสหรือไม่ก็กอนอเรียก็มีฟรีแล้วบางที่อันนี้ต้องไปฟอลโล่แต่จริงๆอ่ะไอ้กอนอเรียมันก็ไม่ได้แพงนะคือถ้าเธอไปสถานพยาบาลเอกชนน่ะมันก็คงเหยียบหลักพันแหละวิธีการรักษาแต่ถ้าเกิดว่าเธอไปตามองค์กรพวกนี้เขาเหมือนกับองค์กรพวกนี้เขาจะมีการซัพพอร์ตเรื่องยาการซัพพอร์ตเรื่องเทคนิคการแพทย์อ่ะที่มันเป็นฟันดิ้งใช่ป่ะใช่ใช่มันก็จะถูกลงคือหลักร้อยอ่ะต่างกันขนาดหลักพันกับเธอไปโรงพยาบาลเอกชนก็หลักพันกับเธอมาสถานเขาเรียกว่าอนามัยที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเซ็กชวลเฮลท์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยก็จะลดไปอยู่แค่หลักร้อยแต่คำว่าหลักร้อยอ่ะพี่อาร์ตไปลองนึกถึงตอนที่ไปอยู่มหาลัยตอนยังไม่มีรายได้นะแค่200อ่ะก็แพงมากแล้วเว้ยคิดมากคิดแล้วคิดอีกแบบแล้วมีเพิ่มมาอีก500แบบโอ้ยรู้มั้ยเพิ่มแปลกเขาก็เลยให้เด็กๆฟรีไงโอ้แล้วเราก็เลยแบบคือตอนนี้มันก็เลยมีฟรีหลายๆอย่างฟรีไงเพื่อเขาต้องการที่จะป้องกันถูกไหมใช่ไปว่ามันควรจะมีฟรีแล้วก็จริงๆทุกคนต้องเป็นทุกคนนะที่ฟรีอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเอาเราจะทำยังไงให้คนเขาเปิดใจคุยกันถึงเรื่องนี้แบบมากขึ้นน่ะทำยังไงที่แบบเราสามารถคุยเรื่องเซ็กซ์ได้อย่างสบายๆเราสามารถเปิดใจได้ว่าเฮ้ยฉันเคยมีประสบการณ์ในการติดซิฟิลิสนะเราจะรักษาอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถให้เพื่อนเราคุยกันได้มากขึ้นได้ยังไงอย่างแรกอ่ะเอาถ้าสมมติอย่างแรกไปคิดว่าอย่างแรกเลยนะเราอ่ะคุยกับตัวเองก่อนเรารู้จักทุกอย่างอ่ะดีพอแบบอ่านข้อมูลเพียงพอหรือยังหรือว่าแบบคืออ่านแปลว่าเราศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองก่อนอ่ะแล้วเราจะเริ่มเห็นเลยว่ามันมีวิธีการมันมีข้อมูลมีการอ้างอิงมาจากที่ไหนแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าพอเราสร้างเราเข้าถึงข้อมูลนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้จริงๆว่ะมันรักษาได้มันมีวิธีมันมีความเข้าใจแล้วเสร็จเนี้ยปุ๊บความกลัวก็จะหายไปแล้วใช่ความกลัวก็จะหายไปแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีวิธีมีวิธีการที่ปลอดภัยแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเราเริ่มมีความรับผิดชอบแล้วเราไม่ตีตาเราไม่แบบไปว่าเออคนนี้ต้องเป็นคนที่มั่วนะคนนี้ต้องเป็นคนที่ไม่มั่วนะหรือคนที่เอาง่ายแบบปัจจุบันมันยังมีสถานการณ์แบบคู่เกย์ไม่ใช่คู่เกย์คู่รักที่เป็นแบบคู่รักแบบopen relationship ก็จะมีแบบนู่นนี่นั่นนี่นั่นกับคู่รักนึงที่แบบรักกันโดยแบบไม่มีกับคนอื่นเลยเนี้ยทีเนี้ยคู่นี้ก็จะบอกว่าเนี่ยมึงอ่ะมั่วคู่นี้ก็จะบอกว่าเนี่ยน่าเบื่อว่ะมึงอ่ะ2คนคือเราไม่อยากจะให้คิดอะไรแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องของเขาเขาจะชอบแบบไหนมันเป็นรูปแบบของเขาแต่ถามว่าทั้ง2กลุ่มก็มีสิทธิ์ที่จะดูแลตัวเองได้เท่ากันถูกต้องไหมถูกต้องคือมันอยู่ที่มันไม่จำเป็นว่าเราไม่ต้องไปจัดเรื่องของการรสนิยมทางเพศหรือว่าอะไรก็ตามหรอกแต่ว่ามันเรื่องของการดูแลมากกว่าการดูแลตัวเองการรับผิดชอบตัวเองการดูแลสังคมมันเป็นสิ่งสำคัญกว่าผมว่าแล้วอย่างนึงคืออย่าง HIV มันมีมาตั้งหลายปีแล้วแต่ปัจจุบันยังแบบถ้าโยงไปยังเรื่องของแบบพวกเรื่องของการรับงานอ่ะบางที่อ่ะ HR ยังไม่รับเลยนะพี่อาร์ตซึ่งแต่เขาฟ้องร้องได้แล้วนี่ตอนนี้ก็ใช่ไงก็อยากจะพูดเรื่องนี้จริงๆนะว่าแบบว่าคุณภาพของคนนะมันไม่ได้ตัดสินที่แบบสเตตัสของเลือดอ่ะคือตอนนี้มันมีกฎหมายคุ้มครองแล้วนี่ก็คือคุณสามารถที่จะแต่ก็จะเป็นแต่มันก็ยังมีมันเป็นประเด็นอีกตรงที่ว่าประเด็นอีกตรงที่ว่าแบบคือจริงๆแล้วมันมีกฎหมายคุ้มครองว่าถ้าเกิดว่าใครจะบอกให้คุณเนี่ยไปตรวจ HIV ก่อนที่เขาจะทำงานอย่างเงี้ยคุณสามารถฟ้องเขาได้แต่มันก็จะมีบางที่ที่บอกอ๋อไม่เป็นธรรมเนียมของใช่ไงที่ทำงานก็มันไม่ควรทำแบบจริงๆก็ควรจะเอาให้มันไปจบในศาลอ่ะมันคือการกีดกันสเตตัสของเลือดมันจะทำให้คนคนนั้นมัน
มีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพได้ขนาดนั้นเลยหรอมันไม่จริงปะวะคือมันคงเขาเรียกมันคงเป็นแบบกฎหมายเก่าอะเนี่ยหรอปะที่ไม่ได้อัปเดตตามเทคโนโลยีไงมันติดในเรื่องของภาพลักษณ์เดิมๆที่มันเป็นแบบมันต้องเปลี่ยนอะผมว่ามันต้องเข้าใจมันต้องใช้ความเข้าใจกันอะเธอเอาจริงนะเวลาแบบเวลาเราศึกษาพวกเทคโนโลยีใหม่ๆหรือยาอะไรใหม่ๆพวกนี้บางทีอะระบบของสาธารณสุขหรือระบบของความเป็นจริงอะมันยังตามไม่ทันเอาง่ายๆอย่างสิ่งอย่างบางทีสิ่งที่เราพูดอย่างเงี้ยอย่างที่เราคุยกันอะจริงๆอะข้อมูลความรู้ของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เราพูดกันวันนี้จริงๆอะไม่ได้จำกัดแค่ LGBTQ นะคือชายหญิงก็ความรู้ชุดเดียวกันถูกต้องแต่ปรากฏว่าชายหญิงอาจจะรู้น้อยกว่าเพราะว่าหนึ่งเขาไม่ใช่ target groupเนื้อออกป่ะเพราะว่าเขาไม่ถูกมองว่าเขามีความเสี่ยงและหรือเขาจะสนใจก็ต่อเมื่อเขาจะมีลูกเขาเลยไปตรวจแต่จริงๆแล้วข้อมูลชุดนี้ได้ข้อมูลชุดเดียวกันที่ใช้ได้กับทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามใช่ถูกต้องครับถูกต้องเลยพี่อาร์อ่าเราเข้าเรื่องโควิดบ้างเรื่องโควิดคือเราอันนี้งงมากเลยว่าคือจริงๆไม่งงนะแต่เหมือนกับมีคนแบบเคยพูดว่าแบบตั้งแต่แบบมีโควิดมามันมีปัญหาเรื่อง sexual health อะเยอะขึ้นมากมากมากมันเกี่ยวข้องกันยังไงวะเอาจะโยงเรื่องอะไรดีเอาเป็นเราพูดถึงเรื่องประเด็นของ sex worker ก่อนดีกว่าอย่าง sex worker เนี่ยคือจริงๆ WHO อะเขาจำแนกกลุ่มที่มีความเสี่ยงไว้นะก็คืออย่างเช่นกลุ่มของชายรักชาย MSM กลุ่มของผู้อยู่กับเชื้อ HIV แล้วก็กลุ่มของ sex worker ที่มีความเสี่ยงสูงแบบเนี้ยทีเนี้ยตัว sexual health มันมีรีเลทกันกับ sex worker คือพอตอนที่โควิดมาเนี่ยอย่างแต่ก่อนเขาทำงานอยู่ใช่ไหมเขาก็ไม่มีรายได้หรือบางทีหลายๆคนที่เขาทำงานอยู่ในสถานบันเทิงหรือสถานที่ที่เขามีอ่ะเขาก็ไม่สามารถมีที่แบบนั้นแหละพอคนไปไม่ได้เขาก็ต้องไปตามแบบโฮมเขาต้องหรือไม่เขาก็ไม่มีเงินที่จะทำเลี้ยงชีพอ่ะทีเนี้ยโควิดมันก็กระทบในเรื่องของการที่แบบเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงในเรื่องของการดูแลและเงินก็ไม่มีการป้องกันได้น้อยลงไม่คือสมมติว่าอ๋อคือมันไปกระทบในด้านเศรษฐกิจถูกป่ะหรือรับงานได้น้อยลงคุณก็เลือกที่จะมันไม่เชิงเศรษฐกิจเท่าเดียวพี่อาร์ตอย่างเช่นแบบแต่ก่อนเราไม่เคยไปโฮมแบบเนี้ยหรือแต่ก่อนเราไม่เคยยินยอมแบบอะไรง่ายๆแบบใส่ถุงไม่ใส่ถุงหรือบางทีเราอาจจะแบบคือมันกลายเป็นว่าเราไม่มีทางเลือกเราต้องทำอ่ะมันก็อาจจะทำให้การดูแลในสุขภาพแบบมันน้อยลงหรืออย่างเช่นในล่าสุดตอนที่เอาง่ายเธอโดนล็อกดาวน์เธอก็ไม่กินเพปแล้วน้องกินละจ้าไม่แต่มันมีจริงมีหลายคนที่บอกว่าอ้าวฉันโดนล็อกดาวน์ฉันไม่ได้ไปมีอะไรใครแล้วฉันหยุดกินเพปแล้วกันก็มีแล้วฉันจะไปซื้อที่ไหนฉันจะไปซื้อเดี๋ยวเพปที่ไหนจะบอกว่าตอนโควิดอ่ะมีผลกระทบต่อเพปมากเลยเพราะอะไรไหมการขนส่งอ่ะมันทำให้ช่วงนึงตอนโควิดอ่ะขาดสต็อกก็คือแบบมันไม่มีเพปในประเทศไทยอ่ะก็คือแต่ก่อนที่แบบจะต้องให้ทุก3เดือนเหลือแค่เดือนเดียวแบบเนี้ยเนี่ยดูผลกระทบดีหรืออย่างเช่นในฟิลิปปินส์ที่ล่าสุดที่แบบ UN UNDP หรือ UN สักอันนึงอ่ะจำไม่ได้แล้วอ่ะฟิลิปปินส์อ่ะช่วงโควิดคนมีลูกเยอะขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าถุงยางอ่ะไม่สามารถแบบส่งได้อ่ะคือเอาออฟสต็อกจริงๆอ่ะมันก็เลยมีเอฟเฟคตรงเนี้ยอยู่เยอะหรืออย่างเช่นตอนช่วงโควิดคนก็ไม่ได้ไปเที่ยวคลับหดหูก็ทำมีเฮาส์ปาร์ตี้ก็เลยอาจจะดูแลตัวเองอ่ะน้อยลงเพราะว่าแบบมันไม่มีอะไรทำแล้วอีกอย่างนึงคือเรื่องผลกระทบทางจิตใจที่มันเป็นแบบขาดงานขาดรายได้ก็เลยแบบไม่รู้จะไปทำอะไรก็สุดท้ายก็แบบไปมีเซ็กดีกว่าอะไรแบบเนี้ยเออซึ่งมันก็มีผลกระทบอยู่เยอะเลยเห็นไหมแบบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะในเรื่องของแบบโควิดหรือว่า HIV อ่ะปัจจุแต่ HIV ก็ยังมีเขาเรียกนะผู้ป่วยที่อยู่กับ HIV มากกว่าโควิดอยู่ดีนะในปัจจุบันใช่ไหมวะจำไม่ได้ลืมตัวเลขวะมันก็คือเอาง่ายๆว่าอย่างที่ใบอธิบายคือว่าคือมันอาจจะไม่ใช่ผลกระทบโดยตรงถูกไหมแต่มันเป็นผลกระทบที่ทำให้คนเหมือนกับถูกจำกัดกิจกรรมต่างๆแล้วก็ในกลุ่มของเซ็กซ์วอร์เกอร์เองก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติทำงานได้ตามสถานการณ์ปกติถ้าแยกกันนะถ้าคนอันนี้ไม่รวมเซ็กซ์วอร์เกอร์ก่อนนะคือเรารู้สึกว่าเซ็กชวลเฮลท์เราดูแลน้อยลงมากกว่าไหมเพราะเราไม่สามารถออกไปได้เราไม่สามารถที่จะแบบแล้วถ้าผลกระทบทางตรงก็อาจจะแบบถุงยางเข้ามาไม่ได้ส่งเรื่องของการขนส่งแบบนี้ไม่ได้ประเทศปิดเพปที่มันต้องมีแบบสต็อกไว้ก็ไม่มีไม่เพียงพอมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าการแบบเข้าถึงมันยากขึ้นการเดินทางยากขึ้นอันนี้จำได้ทุกอย่างยากขึ้นแบบตอนนั้นใบเครียดมากเลยตอนนี้จำได้เพราะว่าตอนที่จะล็อกดาวน์เหมือนกันก็แบบ
เฮ้ยคลินิกจะเปิดป่าววะเฮ้ยจะไปต้องขอบสต็อกได้ยังไงวะช่วงนั้นต้องขอบคุณคลินิกพี่คลินิกทุกคนที่ทำงานในCBOเลยนะพี่อาร์ตเพราะแบบตอนนั้นเครียดแล้วกลัวแล้วพานิคแต่ก็ต้องไปทำงานอ่ะก็ต้องไปทำงานจริงคือนั่งคุยกันแบบเนี่ยสต็อกมันไม่มีแล้วอะทุกคนแบบขอสต็อก6เดือนโอ้ทุกคนไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าจะปิดนานขนาดไหนขอไม่ได้รู้ไหมว่าตอนนั้นก็คือแบบได้แค่เดือนเดียวแล้วมีการแบบทำแบบรัดขั้นตอนอะไรแบบโอ้ยแบบคือไม่ใช่รัดขั้นตอนแบบนั้นแต่แบบเราต้องทำอะไรให้รู้สึกว่าเราคือมันไม่ใช่แค่เฉพาะเพล็บนะก็คือยาต้านไวรัสอื่นเนี้ยพี่อาร์ตรู้ว่าทุกคนต้องใช้อ่ะคือมันจะมียาอะไรที่ทุกคนต้องใช้ทุกคนต้องรักษาตัวดูแลตัวเองใช่ไหมแล้วมันอยู่ในกรณีเดียวกันใช่ครับก็คือมีอุปสรรคพอๆกันในการที่จะแบบไม่รู้ว่าจะได้ไม่ได้แต่ตอนนี้ก็คือได้แล้วตอนนี้ก็คือใช่ตอนก็คือได้โอเคตอนนี้ก็ง่ายๆว่าสาธารณสุขก็คือ essential worker นั่นแหละก็คือมันจะต้องดำเนินต่อไปของแอปคอมมันมีทำข้อมูลเกี่ยวกับโควิดด้วยนะก็คือโควิดว่าแบบทำ data กับโควิดนี่แหละว่าผลสำรวจว่าแบบเกิดอะไรขึ้นบ้างว่ามีผลกระทบต่อคนในกลุ่มที่เป็นกลุ่มอยู่ร่วมกับเพชรวินเนี่ยเป็นยังไงบ้างคือเยอะนะพี่อาร์ตอย่างเรื่องของจิตใจเรื่องของรายได้เรื่องของแบบคือผลกระทบเยอะอยู่เหมือนกันอ่ะพอเวลาบางทีขาดรายได้ขาดความแบบเขาเรียกอะไรความสุขอ่ะมันก็ปล่อยผ่านอ่ะมันเขาเรียกว่ามันก็คือแต่ก่อนเราแบบไปฟอลล์อัพดูทุกเดือนเราแบบช่างมันเถอะตอนนี้รายได้ก็ไม่มีแล้วจะไปหาหมอทำไมอะไรแบบเนี้ยคือแรงนะกับผลกระทบที่มันแบบเนี้ยตอนไปทำตอนนั้นคือจากที่เราทำ SPK อ่ะเรามีทุนฟันดิ้งที่จะต้องช่วยผลักเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมเราต้องหาฟันเรซิ่งอย่างไอ้ compassion นู่นนี่นั่นอะไรเนี้ยก็ช่วยกันจริงๆอ่ะตอนนั้นอ่ะอ๋อคือคุณพยายามจะบอกว่ามันมีผลกระทบทางด้านจิตใจใช่แต่มันยังไม่มีแบบที่ทำให้คนรู้สึกแบบปล่อยผ่านก็คือสมมติว่าเราเคยไปตรวจเลือดทุก3เดือน6เดือนพอไม่มีเงินไม่มีงานใช่ไม่ไปก็ได้ก็จริงนึกถึงเราพี่อาร์ตเวลามันดาวจริงๆมันแบบเฮ้ยมันแบบสมมติว่าไปไม่มีงานทำไม่มีรายได้พ่อแม่ต้องส่งสมมตินะเชื่อแบบจะคิดจะไปแบบสมมติเราจะไปตรวจเลือดเรายังแบบเราคงไม่คิดถึงตอนนั้นแล้วว่าอะไรเนี่ยมันก็ยังมีผลกระทบเยอะนะตอนนั้นนะช่วงโควิดแรกๆอ่ะแล้วตอนนี้พวกคุณแก้ปัญหากันยังไงพอมันเริ่มกลับมาคุณจะต้องแบบโปรโมทให้คนไปมากขึ้นหรือแบบเราโปรโมทตลอดนะแล้วก็พี่ที่ทำงานที่คลินิกก็ทำตลอดคือเราพยายามซัพพอร์ตว่าเนี่ยคลินิกก็เปิดอยู่แต่เปิดยังไงมีการตรวจยังไงมีการต้องไปยังไงมีการบุ๊กเวลาที่แบบสตริกมากขึ้นคือเราดำเนินการมาตลอดแล้วเราต้องช่วยตลอดเพราะมันเรื่องของมันอยู่ไม่ได้เนาะมันอยู่ไม่ได้อ่ะคือเราก็ต้องช่วยอ่ะแบบเราก็ต้องทำอ่ะเอาจริงๆนั่นแหละขอบคุณมากเนี่ยเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเนี่ย ไม่เห็นจะแบบว่าไม่เห็นจะเป็นอะไรที่เป็นเรื่องคุยยากเลยโอ้เรียกเคลียร์นะน้องเป็นเคลียร์จริงๆก็เอ้ยลืมพูดเรื่องเคลียร์เอ้ยไม่ค่อยคุยก็ได้จริงๆอ่ะ sexual health เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นเรื่องที่ทุกคนควรที่จะแบบตระหนักอ่ะใช่ทุกคนต้องตระหนักทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็น LGBT หรือคุณไม่ใช่คุณก็ควรจะตระหนักเรื่อง sexual health เรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนาะถูกต้องครับแล้วก็เนี่ยอันนี้ช่วงนี้เป็นช่วงแบบช่วงหลังอันนี้อาจจะไปออนแอร์ช่วงหลังสงกรานต์เนาะคือคุณอาจจะแบบไปปาร์ตี้มาเนี่ยออกมาแล้วถ้าเกิดว่าคุณไปปาร์ตี้มาหรือว่าคุณกำลังคิดว่าคุณมีความเสี่ยงอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณได้ฟังแล้วคุณไปตรวจเลือดเนี้ยจริงๆเนี่ยมันควรจะเป็นผลดีถูกต้องการตรวจเลือดเป็นผลดีการรู้ว่าเราผลเลือดเป็นยังไงเรามีสุขภาพร่างกายเป็นยังไงค่าตับค่าไตเป็นยังไงมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไหมถ้าเราเจออะไรก็ตามรักษาตอนเนี้ยทุกอย่างจัดการได้หมดจริงทุกอย่างจัดการได้หมดนะทุกอย่างจัดการได้หมดเฮปซีที่เขาบอกว่ารักษาไม่ได้ก่อนเนี่ยตอนนี้ก็รักษาได้แล้วแต่ว่าค่าใช้จ่ายสูงมากแค่นั้นเองซึ่งสุดท้ายแล้วก็ป้องกันตัวเองอ่ะถูกต้องถูกต้องอะไรพวกนี้เป็นคือถ้าสมมติว่าเราเจอโรคภัยไข้เจ็บแต่มันก็เหมือนโรคทั่วไปเนาะใช่โรคอื่นเรายังไปรักษาเองได้แล้วทำไมโรคพวกนี้เรารักษาไม่ได้ใช่จริงๆแต่เราว่าโรคพวกนี้มันมีความการโดนตีตาไงอย่างที่เราบอกไงว่าอุ้ยติดเฮปซีหรอแน่เข้าใจใช่ป่ะมันจะผิดอะไรหรอก็ฉันแค่ติดอ่ะก็รักษาก็ปกติก็จบไปนี่คือสิ่งที่สังคมควรจะเปิดกว้างมากขึ้นในการที่มีสร้าง conversation สร้างบทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์เรื่องการป้องกันเรื่องการมีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยถูกต้องครับเนาะถูกต้องจริงๆพี่อาร์ถูกต้องเลยแบบจริงๆมันมีอีกหลายเรื่องเลยที่ไปอยากจะเล่าแบบอย่างเรื่องเฮปซีเรื่องอะไรเนี่ยคือไปเดินทางเราไปเจออะไรที่แบบเฮ้ยมันควรจะแชร์อ่ะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันหรือว่าคุยเลยดีกว่า
ค่อยคุยกันวันนี้เยอะแล้วกลัวคนดูเบื่อเออเนี่ยวันนี้หลายเรื่องมากเลยนะนี่ครบทุกประเด็นถือถ้ามีอะไรก็จริงๆถ้ามีอะไรก็ติดต่อแบบทางเทสบีเคหรือบุ๊กทางเทสบีเคได้เลยไปตรวจเรื่องที่เสื้อนางคือเข้าไปในนี้เนี่ยมันจะมีข้อมูลคือจริงๆพอมันเป็นนอนโปรฟิตอะแล้วข้อมูลที่เขาให้ในการที่แบบว่ายาเพล็บคืออะไรเบ็บคืออะไรวัคซีนต่างๆคืออะไรใช้บริการได้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้กำไรอะไรเลยนะเออจริงๆไอ้พวกเนี้ยจริงๆเขาเรียกว่าเออเราควรจะมีข้อมูลแหละในหัวใช่ครับเวลาเราไปเราไม่รู้จริงๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะจริงมันเราไม่รู้จริงมันจะเกิดอะไรขึ้นเป็นเรื่องนึงแล้วอะเรื่องนั้นอะเรื่องนี้แบบหลุดเข้าไปข้างในเราจะไปรู้ได้ยังไงมันจะหลุดเข้าไปข้างในนั้นอย่างนั้นถูกไหมใครที่คิดว่าเราอาจจะป้องกันแล้วเราใช้ถุงยางแล้วอะถามว่าไอ้ไฮโลได้เลยแต่ก่อนอ่ะใครมันจะไปรู้มันจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นยังไงดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถทำรีเสิร์ชใช่หาข้อมูลเพื่อที่จะรู้ว่าตัวเองฉันจะปลอดภัยนะถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรนี้ขึ้นถูกต้องนะมันก็เป็นสิ่งที่ดีเฮ้ยขอพูดอีกเรื่องได้ไหมจริงๆอ่ะใบอ่ะอยู่ในเพปอ่ะใบอยู่ในโครงการแบบฉีดนะซึ่งอยู่มา3ปีแล้วอ่ะอ๋อคือตอนนี้มันมีเพรปแบบฉีดแต่ว่าเขายังไม่เปิดสาธารณะไงถูกต้องคือตอนนี้มันจะมีเพรปก็คือปกตินะครับยาเพรปเนี่ยยาเม็ดสีฟ้านี่ก็จะกินทุกวันเนาะถูกต้องครับแต่ว่าตอนนี้มันจะมีเพรปแบบฉีดคือฉีดปีทุก2เดือนอ๋อทุก2เดือนทุก2เดือนฉีดทุก2เดือนทุก2เดือนใช่ก็คือเหมือนกันถูกต้องครับแต่แค่แบบคุณไม่ต้องกินทุกวันแล้วคุณก็ฉีดไปแต่ตอนนี้มันอยู่ในกลุ่มกรุ๊ปของรีเสิร์ชอยู่ใช่แต่ก็ออกมาแล้วว่ามีประสิทธิภาพก็คือตอนนี้อยู่ในการเทสซึ่งผลออกมาแล้วว่ายาเพรปแบบฉีดมีประสิทธิภาพแต่ว่ายังไม่สาธารณะใช่ครับยังอยู่ในกลุ่มผู้ทดลองอยู่เนาะเดี๋ยวเขาอัปเดตกันว่าจะเป็นยังไงขอฝากเรื่องนึงก็อย่ากลัวที่จะเขาเรียกอะไรรู้สเตตัสของตัวเองอะถ้าสมมติคุณเป็นเลือดบวกอย่ากลัวที่จะรู้สถานะเลือดของตัวเองถูกต้องอย่ากลัวที่จะรู้สถานะเลือดของตัวเองถ้าเลือดบวกก็คือก็ไปจัดการซะก็ไปจัดการแล้วก็ฟรีด้วยก็ไปกินยาแล้วก็ปกติกินยาปกติเป็นอันที่เอเบิลคุณไม่มีใช่ตอนนี้30บาทรักษาทุกโรคก็ยาต้านไวรัสก็ฟรีถูกเออก็คืออยู่ในโครงการของสปสช.เรียบร้อยใช่รับเพ็บก็ฟรีแล้วคลินิกแนะนำก็ฟรีที่สวิงอาร์แซกก็จองผ่านเราได้หมดเลยเห็นมั้ยว่าตอนนี้คือแบบต้องขอบคุณพี่อาร์ตนะจริงๆต้องขอบคุณพี่อาร์ตมากเลยพี่อาร์ตเนี่ยเค้ามีทุกอย่างเพื่อที่จะคอยบริการเราทุกที่แล้วอ่ะดังนั้นนะไปนะแล้วก็สนใจเรื่อง sexual health เนาะขอบคุณไบมากครับผมที่มาคุยวันนี้ขอบคุณมากครับถ้ามีอะไรก็ติดต่อไบทาง TSBK ได้ตลอดโอเคอ่ะมองคุยให้เคลียร์กับคุยแบงคอกนะครับก็กลับมาพบกันใหม่นะครับในวันเสาร์ที่2แล้วก็4ของทุกเดือนนะครับสำหรับวันนี้นะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับเย้สนุกอ่ะHoodie Podcast. Hoodie Podcast. เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าหูดี